บอกเล่าคราวคราทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแบรนด์แบรนด์ทั่วทุกเขตแดนและแบรนด์แดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องทีจะแน่วแน่แก้ไข
สิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายไม่ให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาสวัสดีครับสวัสดีครับขอคารวะดวงวิญญาณเจ้าที่ตำรวจผู้บัญชาการที่ราชครับที่เสียสละครับเพื่อรักษาปกป้องประชาธิปไตยปกป้องประชาชนครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนินทาการเมืองครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เป็นอีกวันนะคุณเปิดหัวเศร้าๆอย่างนี้ในบ้านฮะมันทำให้ผมเศร้าตามเดี๋ยวเจ้าฮุกเดี๋ยวเจ้าฮุกคุณเห็นชุดผมไหมเขาบอกว่าอีกวันหนึ่งครับนะครับที่บอกว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจดังที่ภาพในเขาเรียกว่าใน VTR ครับแล้วเพลงมีเพลงอันนี้เป็นเพลงเมืองนอกนะฮะถ้าผมพูดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่เคยฟังมันผ่านมามันเหมือนกับเป็นเพลงของฟิลิปปินส์ไว้อะไรฮะฟิลิปปินส์มันยังมีเพลงอยู่เพลงนึงครับสมัยก่อนเนี่ยครับแอกมงเดนมาเดนโยยิปยูวอนดีฟอร์เกนลูฮะเหมือนอ่ะเขาที่แอดเอามาร้องอ่ะครับเช้าวันหนึ่งมีพลพบศพขี่เมานอนตายอยู่ใต้สะพานลอยคือเป็นแบบนี้ฮะแนวนี้แนวนี้ของอันนี้ก็คงเป็นฟิลิปปินส์ครับก็ทักทายท่านผู้ชมฮะที่ SMS 9 468 9015ครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนฮะก็คอลเซ็นเตอร์กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ติดต่อได้ที่029992255สำหรับผลิตภัณฑ์ครับที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับครับก็มาเรื่องแรกนะขออนุญาตก็อย่าลืมฮะอย่างไรเดี๋ยวก่อนไปต้อง SMS หน่อยฮะ SMS ฮะ4689015ชื่อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับครับ SMS มอเตอร์ไซค์นะครับในวันที่1พฤษภาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวผมขอบคุณก่อนได้มั้ยขอบคุณพี่ปุณณภาแล้วก็พี่ปนัยวัฒน์ปนัยรัตน์นะฮะหรือคุณเตอร์นะมาจากจอมทองนี้มาเยี่ยมสถานีอ๋อมาสถานีครับมาสถานีเอาขนมมาฝากเอาขนมมาฝากคนละถุงไม่เจอกันไม่เจอกันแล้วก็ขอบคุณนะผมผ่านหน้าจอด้วยนะครับก็ถ้าไม่รู้จักช่วงนี้จะไม่ค่อยรับของกินจากใครครับขนาดจัดรายการยังต้องใส่เสื้ออย่างนี้เลยยังต้องใส่เกาะอกเลยคุณนึกดูผมลืมหวีผมพี่จะหวีผมด้วยไม่ได้หวีเลยนะเอาผมไปเรื่องแรกนะวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีความรักใคร่สามัคคีปรองดองกันแล้วก็แนชอบทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจครับตอนนี้ก็มีข่าวแจ้งมาว่ากองบินตำรวจที่อยู่ที่รามินทากิโลเมตรที่ 4กิโล4ครึ่งกิโล4ฮะกองบินตำรวจนะก็มีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยประมาณสัก 2-3,000 คนรวมไปถึงที่สโมสรตำรวจก็มีตำรวจเยอะครับแต่ว่าเห็นใจที่กองบินตำรวจรามินทากม4ฮะกินข้าวกล่องมาเป็นเดือนๆแล้วฮะก็ใครที่มีฝีไม้ลายมือในการทำอาหารก็เชิญชวนไปทำอาหารแจกจ่ายเจ้าที่ตำรวจครับที่นั่นด้วยเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าที่ตำรวจนะเมื่อกี้ยังเปลี่ยนมาคืออย่างนี้วันนี้รู้สึกว่า FM 95.75 ไปนี่ไปเหรอฮะแจกส้มตำนะใช่กลุ่มดูไบบุรีใช่ไหมอ๋อดูไบบุรีแจกกับส้มตำไปกันนะของขึ้นนักเรียนคือเอาอาหารแปลกๆไปให้เขาหน่อยนะครับหมายถึงว่าไม่เฉพาะที่กองบินตำรวจนะที่เราเห็นอยู่แถวรามินทากม4นะที่อื่นๆที่มีเจ้าที่ตำรวจมารักษาดูแลป้องกันไอ้พวกม็อบกปปสเนี่ยก็ต้องเห็นใจเจ้าที่ตำรวจความจริงไม่น่าให้กินนะใครอะตำรวจอะทำไมเอ้านี่คุณไม่รู้พวกมันประกาศว่าไงหรือเปล่าเจ้าที่ตำรวจต้องไปรักษาความปลอดภัยให้ม็อบไงโอ้เออครับแต่ว่าไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นใจพี่น้องตำรวจนะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปครับก่อนจะทำอะไรนะสกรีนสักนิดหนึ่งนะฮะทำไมฮะเอ้าคุณยังไม่กล้ากินเลยอ๋อไม่ก็คือถ้าไม่เคยเห็นหน้าก็ไม่รับเออคือจะบอกงี้วันนี้เนี่ยถ้าคนแปลกหน้าเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเอาข้าวมาครับผมก็อยากฝากบอกพี่น้องผู้รักสันติราษฎร์นะครับต้องถามก่อนนะครับว่ามาจากหน่วยไหนจากหน่วยงานใดเพราะว่าวันนี้ก็รับทราบข่าวมาเหมือนกันว่ามันจะมีฮะไอ้พวกกปปสใช่ฮะเอาข้าวมาแล้วก็ใส่ยาพิษนะผมบอกให้แล้วก็จะทำเนียนนะแล้วก็จะบอกมาว่าคือคนที่เอามาจากเสื้อแดงจากที่นี่เสื้อแดงจากที่นี่ก็เช็คให้เรียบร้อยเช็คกันให้เรียบร้อยนะครับ
คือถ้าบอกจริงๆตอนนี้ที่เราพูดกันเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมบอกว่าคนเอามาขอตรวจดูบัตรประชาชนครับนี่การอะไรฮะอย่างลูกระเบิดเมื่อกี้ที่วิทยาครับถ้าไม่มีนายตำรวจดาบตำรวจท่านนี้ฮะถูกไหมไม่เรียกเพื่อนเนี่ยมาอุดช่องว่างอุดช่องว่างไอ้รูนี้ไว้เอาโล่ไปเต็มเต็มแล้วโยงเข้าไปตรงนั้นเนี่ยผมบอกครับหกวิตำรวจตายเป็นเบื่อเลยนั่นใช่ตรงนั้นน่ะตายเป็นเบื่อไส้ทะลักเนี่ยอ่ะนอกเหนือเออนะก็อันนี้คืออันตรายฮะนอกเหนือจากกองบินตำรวจที่มีตำรวจอยู่เยอะแล้วครับวันนี้แสดงความนะเรียกว่าให้กำลังใจดีกว่าไปยังตำรวจภูธรภาค2จังหวัดชลบุรีนะวันนี้ต้องบอกนะว่าท่านผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภาค2เนี่ยถ้าเรียกตำแหน่งผิดต้องขออภัยนะผู้บังคับการใช่ถูกครับเป็นพลตำรวจตรีครับนะครับก็การก็ต้องบอกแล้วว่าก็อดทนนะเพราะว่าไอ้ม็อบชลบุรีเนี่ยไปเรียกว่าไปประท้วงท่านนะว่าไปกล่าวหาว่าท่านพาม็อบพาตำรวจาไปฆ่าคนตายที่ลาดดำเนินอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้ที่ตำรวจตายเนี่ยมันไม่เคยพูดถึงกันในสันดานเนี่ยไอ้สันดานพวกเฮียเนี่ยครับนี่แม่วันนี้เห็นแม่งนะเนี่ยนี่วันนี้ผมไปบชน.ครับผมไปเห็นแม่งสร้างบังเกอร์นะอยู่ตรงหน้าไอ้กระทรวงศึกษาก็มีศึกษาครับสร้างไม่รู้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่งจะลบกับใครครับมีอยู่ไม่กี่ตัวมีไม่กี่ตัวแล้วไปสร้างหาพ่อมึงไงครับไอสัตว์แล้วก็ทำแหมนี่ไปปิดหน้าปิดตาทำเดินใครเข้าไม่ได้เอาเถอะผมก็อยากจะดูว่าอีกไม่กี่วันนี้ดูฮะอาจจะมีคำสั่งอะไรออกมาว่าไอ้พวกเฮียนี่จะเอาออกหรือไม่เอาออกครับถ้ามึงไม่เอาออกก็ยัดแม่พวกนี้ก็คงจะหัวหลุดอ่ะเดี๋ยวมีคนไปดูกันละกันเดี๋ยวมีคนเอาออกให้คุณภาพอะไรโชว์เมื่อกี้ท่านผู้การฮะท่านพลตำรวจตรีคัชชาธาตุศาสตร์นะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับนะก็ในฐานะที่เป็นผู้คุมกำลังในวันที่เข้าขอคืนความสุขให้คนกรุงเทพที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดนะนี่ก็บอกว่าเป็นเจ้านายที่รักลูกน้องถูกต้องนะฮะแล้วก็ไม่ทิ้งลูกน้องด้วยนะครับก็กลุ่มม็อบที่ไปเองเนี่ยก็ไม่ได้มีกี่คนนะคุณจิริพงษ์ฮะแต่เห็นบอกว่ามีการระดมกันไปขับไล่นะครับปรากฏว่าขับไล่สำเร็จฮะฮะก็ออกจากไอ้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ฮะไอ้เหี้ยแม่พวกนี้เหี้ยแม่งมีสมองกวงหมดไอ้เหี้ยสมองแม่งมีแต่ขี้เลื่อยไอ้สัตว์พวกกปปส.เนี่ยไอ้เหี้ยไม่เข้าใจว่าไอ้สัตว์มึงจะทำไงไม่มีตำรวจไล่ยึดแม่กฎหมายส้นตีนมีไหมทุกวันนี้ก็บอกแล้วว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งตุลาการความยุติธรรมแม่งไม่มีความยุติธรรมแม้กระทั่งผู้พิพากษาแม่งยังไม่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนเลยต้องบอกพี่ชัดบอกคุณประสักบอกท่านผู้ชมนะครับตอนนี้รูปแบบมันเสียไปหมดหมดนะกระบวนการยุติธรรมก็เสียระบบการดูแลเรียกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขก็เสียพยุทธมหาไทยไปตำรวจที่จะมาพิทักษ์สันติราษฎร์ระบบก็เสียนะเพราะว่าถูกคำสั่งบ้าๆบอๆเนี่ยนะพระเขาเสียหมดละวันนี้พระเขาเสียศาลสถิตยุติธรรมที่จะพึ่งประชาชนก็ไม่รู้ว่าตกลงประเทศไทยเนี่ย นิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ย ตกลงวันนี้ศาลจะบริหารหรือเปล่าครับนี่ผมพูดไม่ได้บอกว่ามีนนะถามก่อนครับวันนี้จะฟังศาลไหนครับเออนี่พี่อย่าพูดเยอะนะเรื่องศาลเพราะว่าทำไมฮะวันนี้เนี่ยขนาดเจดาพิดาเราเนี่ยทำไมอ่ะดารุณีกิจบุญญาลัยเนี่ยไปวางหลีดนะโฆษกศาลแพ่งออกมาเลยนะว่าบอกว่าอาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทหมิ่นอะไรครับอ้าวละเมิดอำนาจศาลไงละเมิดอำนาจศาลแล้วถามว่าวันนี้ศาลหมิ่นไม่ศาลหมิ่นประชาชนไหมฮะคุณรู้ไหมว่าหมิ่นอะไรรู้ไหมหมิ่นแล้วก็เขาเอาพานไปถวายหน้าประตูศาลนะในพานมีหรือเปล่ามีอะไรกระดอครับมีประหลัดไปด้วยมีประหลัดไปด้วยครับไม่แล้วผมถามหมดครับวันนี้เนี่ยที่ผมถามเนี่ยผมถามถ้าใช้คำว่าศาลก็ต้องศาลเพราะเขาเรียกศาลครับศาลความยุติธรรมว่าวันนี้ยุติธรรมแล้วหรือที่ศาลบรรดาศาลแพ่งครับศาลแพ่งเนี่ยมีหน้าที่อะไรนี่อาจารย์กุ้งเนี่ยดูพี่คนนี้เขาทำนะ2บวก2เท่ากับ5เป็น5โอ้โหนี่นะนี่เป็นคำง่ายๆนะแล้ววันนี้เขาเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะเขาผิดนะเพราะก็ในเมื่อศาลแบ่งออกกฎเหล็กมา9ข้อไงครับห้ามไล่ไงม็อบก็2บวก2เป็น5ไงก็นี่ไงไม่เขาไม่ได้ไปบุกรุกอะไรศาลนะฮะเขาไปยืนไปแสดงจุดยืนด้วยอหิงสาอหิงสาและการสละอาวุธปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญขบวนการยุติธรรมก่อนปฏิรูปประเทศไทย
วันนี้เนี่ยเอาจะบอกให้ถ้าพูดกันแล้วก็ต้องพูดวันนี้ประชาชนเขาออกมาอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะครับเพราะถ้าความยุติธรรมมันมีจริงเนี่ยวันนี้ไปใหญ่ฮะไล่มาตั้งแต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหนีทหารพอออกมาจากศาลนี่ก็ไปบอกศาลนี่คุ้มครองศาลนี่ไปไม่ได้ก็มาศาลนี่ไอ้ถาวรเสนเนียมเป็นโจรแท้ๆเป็นกบฏมีหมายจับก็สามารถยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ผมเคยบอกฮะอีกหน่อยครับก็ออกหมายจับตำรวจฮะเนื่องจากตำรวจไปเขาเรียกว่าไปคุกคามม็อบไม่ให้ความร่วมมือม็อบไม่ให้ความร่วมมือกับม็อบแสดงว่าเพราะม็อบเหี้ยๆนี่เป็นคนดีทั้งนั้นแสดงว่าเครื่องอะไรในพานนี้ครับมีในพานมีอะไรบ้างครัวไงครับฮะปลาครัวไงครับนี่เขาไม่ได้นี่ชุดนี้ถ่ายรูปมาไม่ได้นะฮะมีปลัดขิกคือเจ้าหน้าที่ของศาลนะเขาถ่ายได้อ๋อเขาถ่ายคือทั้งหมดแหละพวงหลีก็ไม่อะไรเอ่ยเครื่องเครื่องในพานไม่ได้พูดจามนะเขาเครื่องในพานเนี่ยอะไรเอ่ยคล้ายๆควยประหลัดนะล่ะฮะประหลัดมีแล้วประหลัดควยอ๋อนี่ไงเข้ามาเลยอ๋อที่เครื่องถ้าละเมิดคือตัวนี้ใช่ไหมครับที่เขาเหมือนเป็นการดูหมิ่นโอ้เอ้าหมิ่นอะไรเขาจะมีสิทธิ์ถือมาไม่ได้ถ้ามีกฎหมายนี่ใครเนี่ยพี่อะไรเนี่ยจำมันเนี่ยจำหน้าไม่ได้แล้วครับนี่แล้วขอโทษนะกปปส.ขอโทษนะไอ้ที่ถือในมือซ้ายเนี่ยที่เห็นเป็นรูปร่างคล้ายๆประหลัดเนี่ยนะเอาประหลัดไปสร้างกิโลฮะนะผมแนะนำไปสู้คดีถ้าเกิดเขาฟ้องมานะเอาไว้ขอฝนเอาไปเพื่อขอฝนครับขอฝนแห่นางแมวฮะเพราะภัยแล้งกำลังมาคุณพี่คนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบประหลัดนี่เขาเรียกประดัดประหลัดดอโหดและอีกมือนึงนะเป็นชาช่างช่างฮะที่เป็นแหมแล้วดูแกถือฮะนี่ไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะตาช่างเอียงครับไอ้มือขวานี่ไม่เคืองเคืองไอ้มือซ้ายนี่แหละที่มาขอฝนกันนี่แหละแม่ช่างเขาเรียกว่าช่างทำได้แน่แล้วเนียนอย่างงี้ผมมีข้อเสียไปอีกนะวันนี้ฮะคุณรู้ไหมว่าวันนี้พอพี่น้องเราไปพี่ดาไปเนี่ยนะครับฮะวันนี้ผู้พิพากษาศาลแพ่ง4คนครับรวมไปถึงอธิบดีศาลศาลแพ่งเนี่ยนะฮะฮะนั่งคุยกันตั้งแต่คนเข้าไปจนเย็นยังไม่จบครับครับแล้วมีการเอ่ยปากออกมาจากคนที่เขียนคำพิพากษาครับฟังพี่น้องฟังให้ดีนะครับฮะคนที่เขียนคำพิพากษาเนี่ยเป็นผู้หญิงผมไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับเอ่ยปากบอกว่าผิดไปแล้วผิดไปแล้วและที่บอกว่าผิดไปแล้วเนี่ยผมก็ละถามต่อว่า คุณไม่ได้เขียนคำพิพากษาด้วยความคิดของคุณเองเหรอการวินิจฉัยของคุณเองเหรอถูกไหมแต่ว่าเขียนคำพิพากษาตามคำแนะนำของของใครฮะท้าววันเสนียมโอ้โหแล้วคุณไม่สังเกตอ่ะพี่ชัดมันเขียนมันล่างไปให้เลยเดี๋ยวผมบอกพี่ชัดนะพี่ชัดคุณประจักษ์ท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะเวลาไปยื่นศาลทุกครั้งจะเป็นถาวรเสนียมถูกต้องฮะเพราะอะไรฮะถาวรเคยเป็นอะไรฮะเมียเป็นผู้พิพากษาเนี่ยตัวเขาก็เป็นใช่ไหมคือเขียนคำร้องพร้อมเป็นมาก่อนเดี๋ยวคนที่เหี้ยอย่างถาวรเสนียมเคยเป็นผู้พิพากษาเหรอเป็นอัยการอัยการเป็นอัยการก่อนต้นตีนในสัตว์ประเทศชิบหายนี่ก็เพราะมักประชัยปัดเมียตัวเหี้ยมีการคุยกันแล้วมีการไอสัตว์มีการคุยกันแล้วหลุดออกมาบอกผิดไปแล้วผิดไปแล้วแต่ก็ยังยืนยันเขาบอกว่าฉันทำตั้งใจเขาบอกว่าคือหน้าตาเนี่ยแบบดูแล้วถ้าเราดูเราน่าจะสงสารเขาครับหน้าตาเพราะว่าเขาผิดไปแล้วไงรู้ตัวว่าผิดอ่ะคือมันพลาดไปตรงนั้นไงหน้าตาเหมือนประหลัดเมื่อกี้โอ้ถ้าใช้คำอย่างนี้อย่างที่คุณบอกไอ้สุภาพสตรีคนที่เขียนเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้พิพากษาป่ะรองที่บดีแล้วรองที่บดีศาลเขียนเองครับไม่ใช่ผิดไปแล้วล่ะครับครับบอกยอมรับเลยครับเว่าวันนี้บอกว่ากูไม่ชอบอีกข้างนึงนี่เพราะว่ามันไม่มีในโลกนี้นะบอกตรงนี่ศาลหรือกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยที่เป็นตั้งมาเป็นศาลได้ทุกวันนี้นะผมอายุอานามเป็นร้อยปีนะโอ้โหนี่แล้วจะพูดต่อคุณยุทธพงษ์ฮะวันนี้นี่หมดเลยการไปเขียนคำพิพากษาโดยที่ไม่ได้เขียนเห็นไหมเขียนคำพิพากษาโดยไม่ได้เขียนเองเนี่ยแล้วไปเขียนโดยมีคนสั่งการเนี่ยผมก็แปลกใจอยู่คนหนึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนสั่งแน่ครับไอ้คนนี้เนี่ยวอ25รัชดาไม่รู้เป้าหมาย 3-4 วันแล้ววันนี้2ทุ่มก็วอรัชดาไม่มีเป้าหมายเหมือนกันนะแล้วฮะวอ25รัชดาแต่ไม่ทราบที่หมายที่เก่าเวลาเดิมไอ้คนนี้แหละครับเป็นคนสั่งครับแล้วฮะไปอยู่ในอัยการไปอยู่ในศาลหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นนะผมฝากไปยังพี่คนที่ถือมือซ้ายเมื่อสักครู่ครับถือประหลัดนะฮะอย่าเอาไปเก็บลึกๆนะเพราะต้องใช้อีกหลายงานเอ้าใครอยากรู้ครับต้องใช้อีกหลายงานฮะจะระดมนักกฎหมายทั้งหมดนะครับครับ
อำนาจของศาลแพ่งมีอำนาจหน้าที่อะไรครับอืมไม่ได้เขาก็จะอุทธรณ์ไปมาแล้วไม่ต้องอุทธรณ์ฮะประเทศไทยนะไม่ต้องอุทธรณ์ประเทศไทยผมบอกวันนี้นะมันเกิดมิกสันยีดีกว่าผมดูแล้วแล้วผมจะบอกไว้เลยนะไหนๆจะพูดแล้วครับในเมื่อเราบอกอำนาจศาลเป็นแบบนี้องค์กรอิสระเป็นแบบนี้เที่ยวอยากจะออกนี้เที่ยวอยากจะให้เข้าข้างนี้ก็เข้าข้างผมเรียนท่านนายกฮะคณะรัฐมนตรีครับครับย้ายเมืองหลวงนะตอนนี้ทำงานได้ไหมย้ายไปอยู่เชียงใหม่ฮะย้ายทำเนียบชั่วคราวย้ายทำเนียบไปอยู่เชียงใหม่ให้หมดไปประชุมครม.ประชุมครม.ไปอยู่ที่นั่นให้หมดครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ความปลอดภัยน้อยมากแม้กระทั่งศาลสถิตยุติธรรมก็พึ่งไม่ได้คือพี่ชัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเมื่อกี้ที่พี่พูดเนี่ยถูกเลยความปลอดภัยจะไม่ได้ไม่มีตอนนี้พระกลับใจเป็นโจรแล้วไอ้เหี้ยไปเดี๋ยวจะมึงไปถึงพระฮะเดี๋ยวไปขอไปที่อุตส่าห์ปูไว้ที่ศาลก่อนก็นี่ไงวันนี้เราพูดถึงผู้พิพากษาครับผมไม่พูดถึงศาลนะครับผู้พิพากษาที่เขียนคำพิพากษาเนี่ยผมถามคุณหน่อยเถอะตอนที่คุณจะเข้ามาเป็นผู้พิพากษาเนี่ยคุณสาบานตนต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าอย่างไรครับจะจงรักภักดีจะมีพิจารณาอรรถคดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยทำซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณจะสาบานไว้หมดต่างประเทศประกันมั้งครับแล้วมีคนเอาไปพูดเสมอว่าเวลาคุณตัดสินอรรถคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องบอกว่าคุณทำใต้พระปรมาภิไธยพระเจ้าอยู่หัวเวลาแล้ววันเนี้ยเนี่ยวันเนี้ยณเวลาเนี้ยคุณทำให้พระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยถูกมองในทางที่ไม่ดีนี่เวลาพูดตรงไปตรงมานะใช่ระคายเคืองต่อเบื้องถูกต้องครับคือใครที่ไปศาลเนี่ยต้องปฏิญาณตนนะอ่ะถูกต้องไงต้องปฏิญาณตนนะเอ้าคุณขึ้นบัลลังก์เนี่ยครับข้าพระเจ้านายนี่ขอสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตผู้เชี่ยวชาญเอาไปมาบ่อยฮะครับพระแก้วมรกตว่าจะให้การนะต่อหน้าศาลครับโดยมีแต่ความเป็นจริงถ้าพระเจ้าพูดเท็จขอให้มีอันเป็นไป3วัน7วันคุณไปขึ้นหน้าบัลลังก์ยังสาบานต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่คือจริงกี่วันนะ3วัน7วันโอ้นี่ขังจริงๆนะครับไม่ต้องถึง3วัน7วันยังไม่ทันตายมีหลีดไปแล้วอ่ะยังไม่ทันตายหลีดไปถึงแล้วท่านผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยนะคุณได้ตัดสินอาชญากรรมอะไรแล้วคุณไม่ได้ดูเลยว่าคุณทำไปนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าชีวิตคนทั้งชีวิตแต่วันนี้มันไม่ใช่ชีวิตคนไม่มันชีวิตอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนในบ้านเมืองนี้ที่คุณต้องรับผิดชอบไอ้เหงาสั่งกูมาฮะไอ้เหงาสั่งเมื่อผมถึงถามพี่ชัดถามคุณมาสั่งไงศาลเนี่ยกว่าจะตั้งเป็นรูปเป็นร่างได้ครับกว่าจะสร้างกระบวนการยุติธรรมให้คนทั้งประเทศเนี่ยยอมรับได้ถูกให้คนต่างประเทศต้องยอมรับศาลไทยด้วยนะแน่นอนฮะแล้ววันนี้เนี่ยแค่9ข้อเนี่ยครับมันทำใหอะไรที่มันเคยคิดว่ายุติธรรมในบ้านเราเนี่ย มันถูกมองไปอีกแบบหนึ่งแน่นอนผมบอกว่าถามว่าเลขาศาลจะฟ้องประชาชนใช่ไหมจะฟ้องเมื่อกี้คณะที่แล้วผมถามเลขาศาลก่อนได้ไหมท่านเลขาครับแล้วที่ทำไปในท่านคิดว่ายุติธรรมกับบ้านเมืองนี้ป่ะวันนี้อย่าเห็นหัวประชาชนกันบ้างดีครับไม่ใช่เย่จะเข้าข้างกันจนดำน้ำจนเละเทะหมดจนไม่รู้ว่าสิทธิหน้าที่คืออะไรเขาเรียกรู้สิทธิแต่ไม่รู้หน้าที่วันนี้มันไปก้าวก่ายกันอีลุงตุงนังไปหมดนะวันนี้ไปกันเล่เด้หมดฮะใช่จะตัดสินอะไรวันนี้ออกลูกไหนถ้าอย่างนี้คุณบอกยกเลิกพรกฉุกเฉินไปเลยดีกว่าเหมือนกับการออกหมายจับเฮ้ยวันนี้ก็มีแนวคิดที่พี่ว่าเนี่ยนะวันนี้ท่านพระดอนพระดอนฮะพระดอนก็บอกว่าอาจจะมีแนวคิดในการยกเลิกชงแล้วชงแล้วฮะชงแล้วฮะชงแล้วยังครับชงแล้วยกเลิกพรกฉุกเฉินฉบับเก่าเพื่อจะให้คำสั่งของศาลแพ่งหลุดไปตกไปอันนี้แก้เกมกันแล้วขึ้นไม่ขึ้นรับประกาศพรกฉบับใหม่ฉบับใหม่มันจะมีมาตราใหม่อ่ะมาตรา127เนี่ยถ้าจำไม่ผิดครับ127เนี่ยคือมันต้องเอาอย่างนี้ฮะครับตกลงว่าสงสัยว่าเราต้องชำระกระบวนการเรียกว่าพิทักษ์สันติราษฎร์ขึ้นมาใหม่ผมเห็นด้วยกับพี่ผู้ชายที่ถูกนิกท้ายแล้วถือป้ายนะฮะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก่อนปฏิรูปประเทศไทยถูกนี่เจ็บเลยฮะถูกเลยนะอันนี้เจ็บเลยนะนี่เรื่องนี้ผมเคยพูดผมพูดก่อนหน้านั้นตอนม็อบไอ้กปปส.เนี่ยที่มันกำลังมาผมบอกการปฏิรูปนะแม่งไอ้เหี้ยนักการเมืองปฏิรูปก่อนแล้วก็ปฏิรูประบบศาลนี่เขามีปฏิรูประบบตุลาการทั้งหมดไม่มีคนให้ข้อคิดความเห็นอย่างผมมาพูดก่อนเลยว่านี่เลยนะบอกว่าตั้งแต่ยืมมือชาวนาครับมาขับเคลื่อนใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องปฏิรูปเลยใช่
แล้วเอาเรื่องชาวนามาเขย่ารัฐบาลครับแล้วมาตอนนี้นี่นะขนาดนี่สื่อต่างประเทศนะนิวทอร์กยามเอ้ยนิวทอร์กนิวยอร์กอาร์มนี่คุณเห็นผ่านนี่คุณเป็นนิวทอร์กเลยไม่ใช่นิวยอร์กเลยหรอนิวยอร์กทามวันนี้ครับเขาเขียนไว้น่าสนใจมากคุณจิรพงษ์คุณชาติฮะครับเขาบอกว่าค่าทีของศาลแพ่งเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่การถูกรัฐประหารโดยตุลาการเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับคุณสมัครมาแล้วครับนี่นิวยอร์กทามเขาวิเคราะห์เลยเขาไม่ยอมฮะคือวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยขอโทษฮะปืนไทยประดิษฐ์นะฮะเอาตรงไปตรงมานะไม่ต้องอ้อมค้อมวันนี้ใส่ชุดนี้มาแล้วเต็มที่แล้วเต็มเหนียวแล้วไทยประดิษฐ์หาซื้อไม่ได้ครับไม่มีเอาหมดฮะวันนี้ผมถามพ่อค้าอาวุธแล้วครับทำไมฮะM16 ก็ไม่มีปืนอาก้าก็ไม่มีปืนสั้นก็ไม่มีจุด9มมตอนนี้ไทยประดิษฐ์เท่าไหร่เอาแบบพอสวยปานกลางนี่เท่าไหร่60,000ไอ้นั่น9มมที่ไปซื้อเมืองกลางนั่นราคากปปส.นี่ทั่วไปไทยประดิษฐ์อุทัยธานี 35,000 ครับเดี๋ยวนี้แหละครับเมื่อก่อนยังไม่ถึง 20,000 เลยครับยิงได้ครั้งละนัดเลยนะโอ้โหคือวันนี้ต้องบอกนะว่าเขาพร้อมกันแล้วครับครับวันนี้ในรายการบ้านที่4ผมยังยกเลยว่านิติภูมินวรัตน์เนี่ยเคยพูดไว้นานแล้วว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าวันนี้มีเหตุอะไรนะประชาชนพร้อมจะปกป้องแล้วมีกองกำลังติดอาวุธเป็นล้านคนครับผมเชื่ออย่างนั้นเป็นล้านคนนะวันนี้คุณนิติภูมิบอกเลยว่าแล้วไม่ใช่กองกำลังติดอาวุธแบบเถื่อนด้วยนะเพราะผู้ว่าราชการเนี่ยสามารถประกาศได้มีอำนาจประกาศคือเป็นพวกเขาเรียกอะไรอาสาสมัครจังหวัดใช่ไหมถูกต้องฮะที่มาช่วยปราบปรามพวกโจรพวกอะไรพวกเนี้ยขอได้ผู้ว่ามีอำนาจเซ็นฮะขอใครไหมครับเป็นผมขอรอดอรักษาดินแดนครับทำไมเรียกระดมได้ขอได้รักษาดินแดนถ้าทหารเขาไม่ยุ่งก็เรียกรักษาดินแดนมาครับขอทำไมรักษาดินแดนมีสิทธิ์ออกมาแล้วรักษาดินแดนต้องไปเรียกแถวช่างกลนะครับคือเอาเด็กช่างกลที่เรียนรักษาดินแดนอย่างนั้นเลยเพราะยี่แม่งหน่วยกล้าตายคือขนาดวันนี้นะพี่ชานะแล้วทำอะไรรู้ไหมบางทีบอกให้หยุดไอ้น้องแก้วเพื่อนรักหยุดเลิกตีกันก่อนเดี๋ยวกูจะแถมไอ้ตู้เล่นเกมให้หมดเลยแต่วันนี้มึงมารวมใจกันก่อนอย่าไปยิงกันเหมือนเมื่อคลองหกเมื่อคืนครับไอ้สัตว์มึงทะเลาะกันเองเพื่อแย่งตู้เล่นเกมเพราะนั้นมึงมานี่ก่อนเพื่อนรักครับช่างกลทั้งหลายมารวมมาแล้วใส่ชุดรอดอกมาแล้วออกมาประจันหน้ากับไอ้แม่เย็ดพวกนี้นี่แล้วพี่น้องช่างกลนะครับเตรียมให้พร้อมมาทั้งอาวุธทำเองขึ้นมาหน้าบัดนาวยับผมว่าผมพวกนี้เร็วนะคุณทำไปเล่นไปเด็กช่างกลเนี่ยที่เขารักประชาธิปไตยอ่ะโทรกิ๊กเดียวคุณจุติพงษ์วันศักดิ์ครับกูต้องการอย่างเงี้ย2ลัง3ลัง4ลังมึงเอามาเลยนะทันทีเปิดปั๊บแม่เปิดปั๊บมาเลยส่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปั๊บปั๊บออกเลยครับนี่ฮะคือวันนี้ไอ้เย็ดไอ้พวกศรีวิชัยกับศรีวิชัยเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ใบกระท่อมวันก่อนนี้เจอจ้างกลเนี่ยวันก่อนนี้เราได้เห็นทหารครับทหารแก่ใช่ไหมฮะประชุมกันเพื่อจะล้มรัฐบาลใช่ไหมนั่นนั่งกันเป็นโต๊ะเลยนะวันนี้มีทหารแก่ฮะมาเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยฮะคนเดียวนี่พูดดังมากคนนี้นายพลนายพลอะไรนิวดายอะไรเรียกว่าอะไรนะคนเจอนิวดายใช่ไหมมันนี้ฮะจะมาช่วยงานสสครับแต่แม้ต้องเรียนนะว่าท่านพลเอกพันลบมาเนี่ยตอนนี้ครับคุณรู้ไหมว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขาตั้งเรียบร้อยหมดแล้วเหรอโอ้เขาตั้งครม.เลยฮะตั้งครม.ไว้เรียบร้อยหมดแล้วเหรออย่างที่คุณพันศักดิ์พูดแล้วมีชาร์ตออกมาเนี่ยเหรอคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เขาแววมานะคือประวิตรวงสุวรรณใช่พลเอกประวิตรวงสุวรรณยังจะเอาอีกเหรอประวิตรเตรียมตัวต่อจากนี่ไงสุรยุทธสุรานนท์นี่ไงทำตัวเหมือนกันเลยก็คือส่วนใหญ่จะเอาลูกศิษย์ไอ้อิสระมาก่อนเอาลูกศิษย์เลยใครที่กูข้อหัวเนี่ยต้องเป็นเขาเชื่อได้ว่าเขาแจ้งมาเลยแล้วก็บรรดาคณะรัฐมนตรีนี่แหมก็บอกเลยครับยังไงขิงแก่ยังไงอย่างนั้นเลยเออเอาวันนี้ก็เรียกร้องอย่างน้อยแล้วเขาบอกอะไรรู้ไหมต้องพยายามรีบเปิดสภาครับเพราะว่าไม่ได้26-27นี่ไม่ได้มันนานเกินไปเพราะมันไปสวนทางกับดร.ปึ้งสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลที่วันนี้ออกมาแถลงสสบอกว่าวันนี้ถ้าปล่อยล่าช้าไปเนี่ยต้องเปิดรีบเปิดสภาวันนี้กกต.ก็ต้องรีบการเลือกตั้งแต่กกต.รอสัญญาณอยู่ครับคุณรู้ไหมสัญญาณอะไรสัญญาณอะไรเอาสัญญาณว่ารัฐบาลรักษาการรัฐบาลที่จะมาตรา7มาหรือยังตกลงยัดข้อหายิ่งลักษณ์ได้ยังไอ้เหี้ยยัดเร็วๆแล้วยึดทรัพย์ได้ยังต้องยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์ก่อนที่จะไปยึดทรัพย์สุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ยึดทรัพย์แล้วเดี๋ยวไอ้เหี้ยเทพก็ยิงหัวให้ตายไปเพราะมันเอาความลับไปเยอะอ๋อแล้วย้ายโยกย้ายทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วฮะให้ลูกเลิกไปอยู่ต่างประเทศแล้วครับเอาไปดูในพลเมื่อสักครู่นี้นะต้องบอกนะต้อง
อย่างน้อยมาช้าดีกว่าไม่มาก็ถือว่าเป็นลูกพี่สีแดงท่านพันเอกพันลบปิ่นมณีครับคือพี่พันลบนี่ผมเรียกพี่นะฮะผมยอมรับว่าแกอยู่ใกล้ชิดมาครั้งหนึ่งแกก็เรียกพวกเราว่าน้องเพราะว่าท่านพันลบปิ่นมณีเนี่ยเป็นคนที่วางแผนในการสู้รบดีครับนะครับสุเทพทศบันโปรดฟังไว้พันลบปิ่นมณีมาแล้วนะวันนี้มึงปาสายเลยบนเวทีอ่ะบอกพี่พันลบมามึงท้าพี่พันลบเลยท้าเลยให้ช่วยท้าหน่อยให้ท้าหน่อยนะไอ้เทพคือวันนี้ไอ้สัตว์สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยชักเหิมเกิมไหลเรื่องและกลุ่มกปปสโดยเฉพาะไอ้แม่เย็ดลุงหมีเนี่ยไอ้หน้าหีเนี่ยต้องเรียกอย่างเงี้ยไอ้เยจุมพลจุลสัยเนี่ยเฮ้ยแต่วันนี้ผมแปลกนะไอ้พุทธิพงศ์บุญการกับจุมพลจุลสัยไปที่สโมสรนั่นตำรวจตำรวจฮะแต่ทำไมฮะตำรวจไม่จับวิภาวดีเพราะว่ามันมีหมายจับพุทธิพงศ์ไงมันอยู่ในม็อบคือล็อกคอแม่งเลยเอาปืนจ่อหัวแม่งเลยที่ถ้ามีคำสั่งจับตายก็เรียบร้อยไปแล้วจริงๆนะผมบอกเลยครับนี่จะเป็นคนเสื้อแดงเรียบร้อยนี่เนี่ยโอ้สไนเปอร์เจอแล้วเจอสไนเปอร์แล้วทำไมวันนี้ไหนๆจะพูดแล้วครับไอสัตว์ไอกลุ่มเฮียนี่เขาขึ้นไปตึกไทย PBS มีสองกุ้งสองกล้องดูหน่วยซิลอยู่บนมันต้องเรียกว่าหน่วยซิลไงบนหน้าโทเวด้วยบนโทเวก็มีอันนี้หน่วยสนับสนุนหน่วยสนับสนุนแต่บนโทเวไปเจอ191เข้า191เข้าแล้วก็มีบนตึกไทย PBS นี่แฝงตัวขึ้นไปอยู่โดนจับได้เลยนะแม่ครับก็เผอิญนะผู้หลักผู้ใหญ่ของนายตำรวจตั้งกระทู้ไปที่สน.ทุ่งสองห้องบอกให้ขึ้นไปเหล่าเต็งข้างบนแล้วก็ส่องมาดูนี่ว่าไอ้ตึกไทย BBS มีใครเขาก็จับภาพได้หมดขึ้นมีอยู่ 4-5 คนครับไปดูไปดูเลยว่ามันมึงไปทำอะไรไอ้มือปืนไอ้ถุงป๊อปคอร์นเนี่ยนะแล้วไอ้พวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวกนี้นะไอ้แก๊งป๊อปคอร์นแล้วผมบอกนะวันนี้เราก็ฝากเตือนนักข่าวของเราคุณแจ็คครับบอกไประวังนะคุณดูดีอย่าไปแต่งชุดให้มันเด่นมากทำกลมกลืนเข้าไว้ครับนี่ฮะพวกเฮียนี่แล้วก็เตรียมพร้อมไว้หมดว่าจะยิงหัวตำรวจบอกให้เลยครับไอ้สัตว์พวกนี้นี่โอ้นี่เก่งเหลือเกินเก่งฮะใหญ่ฮะใหญ่โตโมโหลายพวกไอ้แม่เย็ดเนี่ยเอาล่าสุดเห็นบอกเขาแต่งตั้งคุณสุเทพมียศมีฐาบรรณาศักดิ์เลยเนี่ยยศเอาแต่งแล้วนะยศอะไรฮะเป็นนายพลนายพลอะไรที่พี่ชัดชอบพูดอ่ะนายพลหุ้ยควยเขาบอกมีคนแต่งเอานายพลหัวดอเอาไอ้สัตว์เอาหัวกระโปงมาแม่บังเบิ้งเนี่ยบังแม่งเต็มแล้วหน้าพูดอะไรกันเลยนะเฮียโอ้มีช่องขาดช่องสามไปไหนไอ้มันเชียร์แล้วเกินในสวนช่องสามหายไปช่องหนึ่งอ๋อที่หน้าอกนี่เป็นสปอนเซอร์เหรอสปอนเซอร์อ๋อสปอนเซอร์ในพลนี้นี่นะพอขาดช่องสามช่องนู้นก็เอาช่องคลอดยัดไปในปากด้วยไอ้สัตว์โอ้นี่สปอนเซอร์เต็มเลยไอ้คนแม่เย็ดอย่างเงี้ยเหี้ยนี่ข้างอกซ้ายนี่เราก็นึกว่าเสือคาบดาบที่แท้เป็นเบียร์สิงห์เหมือนกันเลยเขาบอกว่ารายการสามหนุ่มปรับปรุงเสียงหน่อยเสียงเป็นไงครับอ๋อคืออาจจะเสียงแตกหรือเปล่าเสียงแตกคุยเช็คหน่อยคือถ้าของเราไม่ซ่าก็ไปซ่าที่บ้านพี่แหละครับเพราะว่าในนี้ไม่ซ่าจะไปซ่าที่ออกทางนู้นคงจะโดนยิงสัญญาณอยู่มั้งครับพี่น้องนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า มีหลายคนเขาบอกว่าถ้าตั้งกองกำลังกันเมื่อไหร่แล้วก็ต้องประกาศสงครามกันเนี่ยนะฮะผมว่าบ้านเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยน่าจะลุกเป็นไฟน่าจะลุกเป็นไฟแล้วก็ระหว่างที่เขาคุยกันวันก่อนนี้จำได้ไหมที่สุเทพไปคุยกับทหารบนสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขามีคำเจรจาว่าไงรู้ป่ะครับสุเทพบอกว่าถ้าทหารยอมให้ท่านนายกมาทำงานที่นี่อีกผมจะขออนุญาตบุกเข้ามาในตึกจับตัวท่านนายกโอ้ใหญ่โตมากแล้วพลเอกท่านนั้นเนี่ยที่เป็นตัวแทนท่านปลัดกระทรวงกลาโหมพูดว่าไงรู้ป่ะครับจะมาก็ได้แต่บุกเข้ามาไม่ได้ที่ตรงนี้เป็นห้องทำงานรัฐมนตรีกลาโหมคือท่านนายกถ้าท่านเทือกบุกเข้ามาก็ต้องเจอกับทหารสุเทพพูดว่าไงป่ะพูดว่าทหารต้องรู้สิว่านายกหมดความชอบธรรมแล้วนายพลคนนี้ตอบว่าไงรู้ป่ะแต่ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนายของผมทหารแม้นายสั่งให้ไปตายยังต้องไปเลยเพราะฉะนั้นท่านเทือกจะบุกมาจับตัวนายผมในสถานที่ของผมไม่ได้ก็เข้ามาเลยสิสุดยอดเลยคือต้องบอกนะว่าทำให้สุเทพเนี่ยแหมเรียกว่าวันนั้นถอยเลยหน้าแหกบอกตรงแล้วนะคนที่เหี้ยอย่างไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเขาเลยต้องไปติดยศไงตอนหลังยศกับแม่ตัวนี้เนี่ยผมบอกนะไอ้เหี้ยนี่ไม่ตายดีหรอกแล้วก็คอยดูเถอะครับว่าคนสัตว์นรกไอ้เดรัจฉานคนนี้ไอ้ยศแม่สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยชีวิตแม่งไม่มีทางตายดีหรอกเพราะผมดูแล้วว่าโง่เฮงไม่ไปแล้วไม่ไปไหนแล้วครับ
แม่เย็ดตายตายตามที่แม่งสั่งฆ่าเขาอะคือเห็นแบบสัตว์จะนี่รู้ป่ะมันทำอะไรไอ้พวกเฮียเนี่ยนะทั้งพรรคประชาธิปัตย์ใต้แม่เย็ดกปปสเนี่ยมันกบเกลื่อนเรื่อง99ศพหมดครับที่มันออกมาเนี่ยมันรู้ว่าถ้ามาปกปิดงี้แล้วพยายามที่เอาข้อหานี้ก่อนเพื่อให้นายกยิ่งรักมีข้อหาเยอะๆและเรื่อง99ศพเดี๋ยวกูกบเองกูจะยกแม่งหมดทั้งสงสารนู้นอันนี้มันกบเรื่องอะไรบ้างไอ้สัตว์99ศพ99ศพกบเรื่องหนีทหารกบเรื่องหนีทหารกบเรื่องโรงพักโรงพักแล้วก็เรื่องทุจริตตัวเองทั้งหมดเลยก็วันนี้เนี่ยก็ภาพเมื่อวานที่เรามาไงครับกรณีน้ำทิพย์ไงลูกสาวบินไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นนะฮะไม่รู้ไปประเทศไหนญี่ปุ่นนะแต่เขาบอกว่าเงินทองนี่โอนไปหมดแล้วนี่ฮะไปเรียบร้อยหมดแล้วคือวันนี้สุเทพเขาก็เตรียมลี้ภัยนะเขาก็เตรียมทางหนีทีไล่เขานะครับอย่าคิดว่าเขาจะชนะนะเพราะนานนี้เนี่ยเวลาสู้กันนะเวลานี้ถ้าทหารไม่ยุ่งเนี่ยนะเขาบอกสุเทพอาจจะสู้ถึงปีหน้าถ้าเงินเยอะนะไม่มีแพ้ไม่มีชนะอยู่กันตุยๆอย่างเงี้ยครับรัฐบาลก็ไม่แพ้นะสุเทพไปแพ้แม้จะเอาตัวช่วยมาสมมุติว่าปปช.เล่นงานนายกรัฐมนตรีเรื่องจำนำข้าวนายกรัฐมนตรีตั้งรองนายกมาเป็นนายกรัฐสภาก็ได้นะได้แล้ววันนี้เนี่ยประตูไหนเนี่ยเราสู้ได้เอาง่ายๆนะแล้ววันนี้จะบอกเลยไอ้เทพเทือกสุบรรณมึงให้มีปีกก็บินหนีไม่ได้เอาคอยดูก็แล้วกันผมจะพูดไว้แล้วว่าไม่มีแพ้หรอกแต่บางคนเนี่ยยังจะโทรมาถามเลยเนี่ยเราแพ้แล้วแพ้ผมถามถ้าแพ้แล้วนะคุณปิดประตูอยู่ในบ้านถ้าใครคิดว่าวันนี้รัฐบาลแพ้ไม่ต้องโทรหาผมผมเอาอย่างนี้แล้วแต่ก็โมโหเหมือนกันนะโอ้โทรมาเยอะนะวันวันหนึ่งเช้ามาก็โทรมาเราแพ้แล้วแพ้แล้วครับถ้าอยากจะคุยกับผมวันนี้ผมฉุนเหมือนกันนะเนอถ้าอยากจะคุยกันอยากคุยว่าแพ้นะผมยังไม่เคยบอกว่ารัฐบาลแพ้ผมไม่เคยบอกว่าประชาธิปไตยแพ้บางทีจะหงุดหงิดคือไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะเราจะชนะไหมคุณพันศักดิ์นี่คือผมแม่บางทีแม่ก็เหนื่อยเขาบอกว่ามีการไม่ต้องโทรกันแล้วตอนนี้ถ้าจะโทรบอกว่าแพ้เมื่อไหร่ถือว่าไม่เชียร์รัฐบาลคือก็อย่างนี้มีคนเล่าให้ผมฟังในแวดวงสีเขียวเนี่ยครับเขามีการถกเถียงกันอยู่ประเด็นเดียวฮะประเด็นอะไรฮะเขาบอกวันนี้ที่ออกมาไม่ได้เต็มตัวเนี่ยนะกรณีของลูกน้องแตกแถวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับคือประยุทธ์อาจจะขยิบตาข้างนึงหรืออะไรก็แล้วแต่สายของประวิตรเขายังอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากลัวที่สุดตอนนี้เนี่ยเขากลัวอะไรไหมกลัวทหารจะลบกันเองฮะอ้าวเพราะบอกเลยเพราะมีข่าวอินไซด์มาบอกว่าถ้าละทหารราชวัลลบจะไม่ยอมแล้วนะคือมันว่ากันอย่างนี้นะทหารราชวัลลบจะไม่ยอมแล้วนะคือวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมพูดเนี่ยนะทำไมพวกเรามั่นใจว่าตรงแพ้ยากคือวันนี้คนที่ไปดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันโพสต์ข่าวมาจากไหนครับข่าวมาจากไอ้คนนี้ละนามบอกโอ้คนนู้นอย่างนี้วันนั้นอยู่อย่างนี้คนนี้อยู่งั้นวันนี้ผมนั่งอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับผมจะไม่เอ่ยนามท่านหรอกเนี่ยแล้วก็มีคนโพสต์ออกมาในโทรศัพท์ครับเขาเรียกว่าไลน์เข้ามาฮะว่านายตำรวจคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ตอนนี้กำลังเป็นอย่างนี้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 ทั้งผมก็นั่งอยู่กับท่านแหละครับท่านออกมาดูบอกโอ้โหแม่งเฮี้ยจริงๆโพสกันอย่างนี้เออแล้วมันมีไอ้หนุ่มเฮี้ยของกปปส.อีกครับเขาประกาศแล้วก็เป็นคนสั่งฆ่าตำรวจสั่งยิงตำรวจแน่จริงมึงโทรมาเสร็จแล้วไงรู้ไหมเบอร์ใครรู้ไหมใครฮะเอาเบอร์ของนายตำรวจของนายกรมตำรวจเออโทรฮะเสี่ยมกันคือเอามันได้เบอร์มาแล้วมันก็ให้เบอร์คนนี้เขาโทรครับความเหี้ยไงเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วฝ่ายแดงซี่คนเสื้อแดงหรือซี่ประชาธิปไตยอย่าไปคิดมากสิครับเช้ามาผมบางทีไม่อยากต่อว่าหรอกแต่บางทีอธิบายแล้วไม่เข้าใจก็ให้ดูแล้วผมบอกเลยนะคือถ้าไม่เข้าใจไงรอดูสองทุ่มแล้วเอาข่าวมาแต่ละข่าวเนี่ยใครบอกมาครับเอารู้ได้ไงฮะผมเมื่อกี้นั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกมาเขาวงในเขาวงในอยู่วินมอเตอร์ไซค์ครับเอาที่ไหนเห็นก็พูดกันบนรถเมย์นี่พี่ชัดผมสังเกตนะช่วงสถานการณ์การเมืองแรงๆอย่างนี้นะคนที่เขาเชียร์รัฐบาลนี่เยอะมากนะโอ้โถไม่ต้องอะไรมากนะคุณลงไปเข้าห้องน้ำในปั๊มสิอ๋อเขาเขียนเยอะเลยฮะโอ้ดาสุเทพนี่สัตว์ดาวพ่อโอ้ยิ่งกว่าขี้เลยใช่ไหมผมบอกด้วยไอสัตว์นรกพวกนี้เนี่ยนะผมฝากบอกพี่น้องเราที่จะโทรเข้ามาเนี่ยถ้
านเอาเวลาที่ท่านกลัวคิดว่าท่านเอาเวลาอย่างนี้คนละเล็กละน้อยคุณไปเลี้ยงตำรวจดีกว่าไปที่นี่ทราบข่าวมาจากวิทยุชุมชนไปช่วยเหลือตำรวจไปตรงนี้ให้กำลังใจสร้างขวัญดีกว่าที่ผมพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าโกรธหรืออะไรละบางทีคนลำก็โอ้โหผมนี่โอ้ยิ่งกว่าท่านอีกแต่เรื่องของเรื่องนะพี่ยานะเหตุการณ์เกิดอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะหนึ่งจะได้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสองจะได้ปฏิรูปวงการพระซะหน่อยเพราะว่าจริงๆอยากพูดเรื่องพระเยอะนี่เพราะวันนี้เนี่ยเขาบอกเลยตกลงว่ามันเป็นพระหรือมันเป็นพวกวันนี้นี่ไถมีพระธุดงค์นะครับทั่วประเทศติดต่อเข้ามาแล้วทำไมฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้ากกปศโยมได้นั่นมากเดี๋ยวก็อาตมาจะออกเข้ากรุงเทพไอ้ลือตรงนั้นน่ะดูที่ว่าจะพระมาเนี่ยเป็นกองพันเนี่ยกองพันแล้วจะยิงไหมยิงพระกันไหมดูการกปปสจะเล่นงานพระหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีพระอยู่ตัวเดียวไปไถเงิน SC Park โรงแรม SC Park มันเอาไถไปด้วยเหรอว่าโหนี่คือเอาไถไปเลยแล้วเล่เหลี่ยมนะไอ้แม่เย็ดล้นสวิตอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ไปมานี่ไอ้เหี้ยนี่ไปตบทรัพย์เขานี่ไอ้หน้าเหี้ยโรงแรม SC Park เย็ดแม่แล้วนี่ใส่ชุดป้าเหลืองไปนับเงินโอ้โตไอ้ฟ้าผู้คุ้นเลยมีภาพมีภาพมีภาพมีเอาดูเลยแล้วมาจากคุณต้นตีนไอ้สัตว์ผมอยากดูตอนมาเขาจะนี่ไอ้สรยุทธเรียกอะไรรู้ไหมตอนนี้สรยุทธพระพุทธหลวงปู่พระพุทธอิสระบอกคุ้ยเนี่ยเฮียเนี่ยเอาไปฟังเสียงหน่อยแม่ไอ้สัตว์จังไรเดรัจฉานคนเฮียโอ้โหว่าเย็ดแม่ถ้าเป็นหนุ่มเตะอัดมาขาแล้วโอ้โหโอ้โหไอ้พระวิทย์เนี่ยไม่ได้ออกเนี่ยไม่มีในเย็ดแม่พอดเอาภาพน้ำเงินไม่มีภาพน้ำเงินภาพนิ่งท่านผู้ชมฮะคือผมดูนะแล้วผมบอกอะไรมาผมโดนดูไม่ได้เพราะอะไรว่าความเดรัจฉานความอับปรีจังไรขอให้คนที่ชื่อว่าเป็นพระไอสัตว์เนี่ยแหละไม่ต้องไปเรียกใครเรียกนะขอให้แม่งชิบหายใครเรียกหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยขอให้แม่งชิบหายตายหงตายหาเจ็ดทุกคนเลยคือเป็นพระแล้วยังพระผู้ควยเนี่ยเป็นพระเจ้าเล่ห์นะใช่ลงทุนแค่ 4,200 นี่แล้วไม่ได้ชื่อมันด้วยนะเออเป็นชื่อคนอื่นนำทีจะมาเขาเรียกว่าเจตนาจะมาช่วยให้เศรษฐกิจเขานี่คือ 4,200 แต่ได้ค่าชดเชย 120,000 นี่คือความเป็นเจ้าเล่ห์ของไอ้นักตบทรัพย์นักรีดทรัพย์ไอ้ล้นอิสระอย่างที่ว่าเนี่ยเหี้ยต้องเรียกว่าเหี้ย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 คือจริงๆแล้วเย็ดแม่กรณีเนี่ยไอ้เหี้ยส้นตีนเนี่ยนะฮะโอ้ยไอ้สัตว์ชัดแน่ไหมโยมมันบอกว่าอย่างนี้มันเรียกค่าเสียหายว่าไงไหม
เรียกค่าเสียค่ารถบัสนี่8คันคันละ 10,000 ก็เท่ากับ 80,000 ครับค่ารถเก๋ง40คันคันละ 1,000 บาทก็ 40,000 ค่ารวมค่าโรงแรมแล้ว 120,000 ที่ต้องจ่ายเสร็จแล้วปะเขาก็ชดใช้ตามความเหมาะสมแล้วเราก็กลับกันเถอะครับดูในการโชคทรัพย์นะเจ้าของโรงแรม S4 ปาร์คต้องไปแจ้งความดำเนินคดีศาลกันโชคทรัพย์เนี่ยครูเมื่อกี้มันพูดใหม่ว่าไงวะเห็นเราเป็นไส้เดือนกิ้งกือเหรอเออกูเห็นมันเป็นส้นตีนผมถามพนักงานแล้วครับเขาเห็นว่าเป็นขี้ไม่หรอกก็ไม่อยากให้พักไม่ต้องไปยื่นฟ้องยื่นนี่อะไรหรอกกูโถฟ้องกับพวกมันเออยัดแม่ให้แม่งแดกไปเงินแค่นี้เออกับไอ้คนที่เหี้ยอย่างไอ้สัตว์เนี่ยไอ้เหี้ยสวิตเนี่ยโอ้ผมบอกว่าแม่งนี่บางทีมันผมเป็นผู้จัดการนั้นนะผมยอมตายแม่งเลยเอาปืนยิงกระบาลแม่งตุ้มเลยแล้วก็ตัดตัวเองไปเลยคือรีดสัตว์มารีดไถเหี้ยตบทรัพย์ตบทรัพย์เข้าข่ายตบทรัพย์เลยนะไม่ได้เข้าข่ายตบทรัพย์ในการโชคทรัพย์นะอย่างเงี้ยครับนะผิดกฎหมายอาญาแต่ว่าศาลอาญาไม่จะพึ่งได้หรือเปล่าแต่เขาต้องไปแจ้งความนะผมถ้าผมจะแจ้งนะผมจะแจ้งหลวงพี่น้ำฝนนะไม่แล้วไปมีความเลยนะแหมไปนับเงินนับเงินแหมนับซะอย่างดีนี่มันไม่ใช่พระและไอ้แม่เย็บเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้นี่สมีแล้วไอ้เหี้ยสมีแล้วเป็นสมีเหี้ยอย่างนี้ชื่อไอ้สุวิทย์เนี่ยแหมไอ้สรยุทธ์ยังเรียกอยู่นะพระพุทธอิสระโถเย็บแม่เขาคงเคารพนับถือกันมั้งฮะเคารพไปไอ้เหี้ยไอ้คนเหี้ยอย่างนี้ไอ้สัตว์อันนี้ต้องเจอหลวงพี่น้ำฝนสักทีนึงสักรอบนึงวันนี้ผมมาต่อยนิดนึงครับคือวันนี้เนี่ยคือม็อบต่างๆที่เราเห็นพฤติกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้องค์กร Human Rights Watch นะฮะเขาก็ออกมาบอกว่าวันนี้ม็อบสุเทพทัศบันและเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยหมดความชอบธรรมแล้วนี่องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอ๋ออันนี้เสียงดังไม่เท่าอมราหรอกก็อมราคนเดียวเขาเสียงนั้นก็ออกมาน่ะกสม.เขาเสียงดังกว่าเยอะฮะมีพูดเหรอครับวันนี้กสม.เอ้าก็เขาไม่พูดไงเขาพูดเวลาที่เขาได้เปรียบเขาก็พูดนึกออกปะคือขนาดตำรวจนะเข้าไปขอพื้นที่ตำรวจถูกยิงตายอมราบอกตำรวจทำเกินกว่าเหตุขณะที่Human Rights Watch ระหว่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าหมดความชอบธรรมไปนานแล้วคือเขาเห็นทั้งเห็นนะแล้วเอา CNN มาบิดเบือนเรื่องขว้างระเบิดระเบิดมาจากตำรวจเอาคลิปมาบิดเบือนหมดครับคลิปมาบิดเบือนในขณะที่สื่อทุกสื่อเขาบอกว่ามันมาจากฝั่งม็อบไปดูเขามีคลิปนี้ใหม่ทีได้คลิปกปปสเนี่ยยิงตำรวจที่ผ่านฟ้าเขามีคลิปนะมีไหมเอาลองดูเอาคลิปกปปสที่ยิงตำรวจดิที่ผ่านฟ้าเอาดูหน่อยครับอยากดูจริงวันนี้ต้องเป็นกำลังใจเจ้าที่ตำรวจนะต้องเป็นกำลังใจกันนะครับครับและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ใช่บอกเราแพ้แล้วแพ้แล้วฟังดูแล้วเช้ามาผมก้าวขาออกไปทำงานไม่ได้เลยครับสังเกตชายสะพายเป้นะนั่นนะครับคือชายสะพายเป้เนี่ยก็ยิงปืนนะครับยิงปืนไปที่คนไหนเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยอยู่ขวามือของภาพเลยเห็นไหมข้างต้นไม้นี่นะข้างต้นไม้นะนี่กำลังเลยฮะประกบสองมือยิงนะครับไปที่เล็งข้างต้นไม้เลยลิงครับเดี๋ยวปืนเสียงดังอ๋อแล้วมันนี่มันยิงนี่มันยิงข่าวไปนี่เนี่ยก็ไม่รู้จะโดนใครก็เอาหมดฮะเออมาคือก็ไม่ได้เห็นว่าประชาชนคนที่มาต่อสู้เนี่ยอยู่ฝ่ายเขาเนี่ยคือตายไปบ้างก็ดีเขามองอย่างนี้ฮะมันจะได้เป็นประเด็นคือถ้าไม่มีคนตายเดี๋ยวไม่เป็นประเด็นนะมีคนตายก็เป็นประเด็นก็สร้างความชอบธรรมให้กลุ่มพวกเขาออกมาเรียกร้องอย่างกรณีที่ชลบุรีไงก็ไปเรียกร้องกับตำรวจว่าจะส่งตำรวจมาทำไมคือวันนี้ผมบอกว่าประเทศไทยมันหัวกลับนะฮะคือที่พูดอยู่วันนี้ก็บอกว่ามันไปหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามแท่งออกมาแบบนี้ครับแล้วผมถามจะปล่อยประเทศชิบหายกันอยู่อย่างนี้อ่ะไม่เอากฎไม่เอากติกาแต่คนที่เหี้ยอย่างนี้แหละจะปกครองประเทศครับแล้วมึงไม่ต้องแต่งตัวกันหรอกไอ้เหี้ยคณะรัฐมนตรีอวยทั้งหลายอ่ะแต่งเรียบร้อยแล้วติดแม่ทำมาแต่งตัวติดยศแล้วเมื่อกี้ทำมาบอกไอ้ปอหมอประเวศวัชศรีไอ้ยศแม่ไอ้ดาสดอนโกโลโกโซไม่รับตำแหน่งไม่รับตำแหน่งอวยคนอย่างมึงก็ไม่มีใครก็เอาไอ้เหี้ยแล้วประเทศไทยนะเว้ยบอกตรงอ๋อมีปฏิเสธบอกถ้าคนชุดเขียวหรืออดีตสีเขียวเนี่ยปฏิเสธชุดเขียวหรือสีเขียวหรือทหารเนี่ยบอกมาเลยตรงๆถ้าอยากจะเล่นการเมืองถ้าอยากเงี้ยนจะเป็นนายกมาลงเลือกตั้ง อย่าเล่นวิธีพิเศษดิ อย่าดูถูกประชาชนดิครับไม่เพราะที่ผ่านมาอะไรป่ะ
ที่ผ่านมาได้ใช้วิธีพิเศษมาตลอดประโจเนอะว่าครับใช้วิธีไปนั่งไอ้ยี่อดีตขุนทหารกันก็ไปนั่งกันแล้วก็ความคิดแล้วก็มาหลอกประชาชนพอทำเสร็จปูยี่ปูยามประเทศงบประมาณหมดทุกอย่างไปยึดทรัพย์คนโน้นยึดทรัพย์คนนี้เสร็จเอ้าเปล่าประกาศคืนอำนาจประชาชนมีการเลือกตั้งโอ้ยเป็นฮีโร่ครับพอเสร็จแล้วเขาเลือกมาฝ่ายเดียวเข้าก็เอาฝ่ายแดงอีกเอากูวางแผนกันอีกแล้วไอ้เหี้ยอยู่ปีใช้2ปีพอเอาอีกเดี๋ยวมึงเป็นต่อไอ้นี่เป็นต่อผมว่าก็ล้างใช่แล้วล้างไม่ให้หมดดีมั้ยไอ้เหี้ยนะมึงจะหมดจากเส้นหนามประเทศสักทีเค้าคราวที่แล้วเป็นไงรัฐบาลขิงแก่ของพลเอกสรยุทธ์เข้ามาเดี๋ยวเราคือเรารู้ตำแหน่งกันเราจะตะคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่ตอนนี้ตะบังแดกไปเยอะคนนู้นก็แดกไปเยอะคอมจอแดกไปเยอะขอกูแดกกันมั่งลงมาที่งาบกันแล้วไม่แล้วเสร็จแล้วก็มาเตือนหน้าประชาชนพอประชาชนเขาเลือกครั้งนี้อีกกูก็ไปตัดคนนู้นออกตัดนายกสมัครตัดคนนี้ออกเอาไอ้แม่เย็ดอภิสิทธิ์เนี่ยมาเป็นครับเอาเลือกตั้งมาอีกนายกยิ่งแล้วบัดเขาก็เลือกฝ่ายแดงอีกอันนี้ผมถามนะพี่ยานะไอ้เหี้ยผมถามพลเอกประยุทธ์นะฮะไอ้ฮะในฐานะที่เป็นรุ่นน้องพลเอกประวิตรเพราะต้องถามแค่ 2-3 คนเนี่ยถามประวิตรถามอนุพงษ์ถามประยุทธ์ถามประยุทธ์ในฐานะที่เป็นน้องประวิตรท่านอยู่ดีหรือเปล่าท่านลองไปคุยกับพลเอกสนธิบุญยะลกลินดูที่พลเอกสนธิเนี่ยวันนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงไม่เหลือราศีขุนทหารอยู่เลยฮะปฏิวัติรัฐประหารไม่เหลือขุนทหารกลายเป็นคนโง่คนหนึ่งที่พรรคพวกเขาง่าไปกินหมดแล้วใช่ไหมเห็นไหมเห็นพ่อไอ้สกลทีไหมเห็นสะพรั่งไหมเห็นบรรณวิทย์ไหมอู้ฟู่กันทั้งนั้นฮะยกเว้นอยู่คนเดียวคนปฏิวัติวันนี้จะไม่มีที่เดินในสังคมอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไหมจะบอกบ่อยนิดนะครับคือจะบอกเลยครับว่าหยุดซะทีเหอะไอ้เหี้ยหยุดเขาเรียกหยุดตอแหลกับประชาชนเนี่ยหยุดโกหกตัวเองกันได้แล้วฮะบรรดาอดีตบิ๊กสีเขียวทั้งหลายสีที่มาฮะคนเขารับกันไม่ได้หรอกแต่นึกว่ามันจะจบให้ตั้งไปอีกแม่งก็ไม่จบเอาให้ลากปืนออกมายิงประชาชนอีกก็ไม่จบฮะไอ้เหี้ยกับประชาชนก็มีสิทธิ์เรื่องไอ้สัตว์เย็กกับแม่งรู้จักไหมอยากจะเห็นหัวกันบ้างไอ้สัตว์เดี๋ยวแจกของในพานซะนี่อุ้ยเอ้าเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องครับพักแป๊บนึงครับรุ่นสุดท้ายครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับครับสมุนไพรอินดีครับครับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะคอลเซ็นเตอร์เรายังเปิดรับสายอยู่นะครับ02-969-2255 0814000089ครับศาสตร์แห่งสมุนไพรจีนธรรมชาตินะครับช่วยคุณได้เราสามคนที่เป็นมะเร็งมะลงนะฮะก็สามารถที่จะทานได้เราสามคนถ้าจะไปส่งยาช่วงนี้ต้องใส่เสื้อเกาะอกอย่างผมเนี่ยครับก็ส่งยาแล้วนะถ้าคุณยินดีคงกลัวก็ไม่ต้องไปไม่ต้องสั่งครับอย่าลืมว่าที่ผมทีเจ้าป่าวไว้เจียวหนังครับวิทยุสีแดงมาพรุ่งนี้มาแล้วครับแล้วก็ TGC มีคนถามเรื่อยๆนะฮะแล้วแก้ข้อเสื่อมครับนี่จิวเจิ้งปาเว่จิวหนังลูกผู้ชายตัวจริงครับนะครับมีจำหน่ายครับตามคอลเซ็นเตอร์นะขอบคุณ TGC แล้วก็เลทัวร์ท่องเที่ยวพม่าอย่างเรียกว่าไปดูเมืองหลวงก็สิเพื่ออยากจะเปลี่ยนกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่ของเขายังเปลี่ยนย่างกุ้งไปในปิดอเลยครับนั้นเที่ยวพม่ากับเลทัวร์นะ080-268-8040วันนี้ผมมีฮะวันนี้ผมไปรักษาตัวตั้งแต่เกิดมาผมโดนฝังเข็มวันนี้จากท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกประจังครับผมก็อยากเชิญชวนนะฮะท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์เนี่ยเขามีมูลนิธิมงคลจงกลทุกประจังคือรักษานะครับจากเป็นเสด็จปู่ชีวกะอะไรเนี่ยนี่ครับหนังสือเนี่ยนี้อยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับอยู่ตรงแถวปทุมครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ผมได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มครับนะครับแล้ววันนี้หายเลยนะค่อนข้างเลยเข่าผมเบาเลยผมไม่เคยผมกลัวคนกลัวเข็มเราก็จะดีร่วมกันนะเดี๋ยวเราจะมีทางรายการเนี่ยช่อง4ครับช่วยกันครับสร้างมูลนิธินะครับนิธิมงคลนะครับเขาบอกว่าเป็นของท่านพลตำรวจโทคำนวณวิธีสร้างมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมครับนะเกี่ยวกับคนคนแก่คนเฒ่าโอ้ในเขาบอกว่าในมูลนิธินี้เนี่ยจะมีหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับคนแก่คนเฒ่าครับผู้สูงอายุที่เกษียณราชการครับแล้วจะดูฟังข่าวสารจากครับช่อง4ทีวีประชาชนนะครับเราสนับสนุนครับครับก็มาดูผมขอผมก่อนได้ไหมคุณจะเอาเรื่องอะไรก่อนผมมีเรื่องระบายของตำรวจหน่อยเชิญหลังจากที่ถูกสลายกันที่เมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องฝากไปถึงผู้บังคับบัญชานะครับที่เอาลูกน้องเนี่ยฮะไปคุมฝูงชนไปคุมฝูงชนเนี่ยนะก็มีการระบายมาเล็กน้อยครับเขาเล่าให้ฟังจากเจ้าหน้าที่คุมฝูงชนนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่เขากองร้อยชลบุรีออกถอยออกมาเนี่ยนะฮะโดนระเบิดโดนระเบิดเนี่ยชุดร้อยเอ็ดนะก็ถูกสั่งให้เข้าไปประจำแนวขณะที่กำลังจะถอยเนี่ยมีกระสุนปืนออกมาจากตึกการบินไทยเขาก็บอกว่าทำให้พวกเราเนี่ยต้องถอยวิ่งออกมาหนีตายกันนะผมพบกับพี่อีกคนหนึ่งนะฮะเราก็วิ่งขึ้นรถไม่ทันคือเรื่องคือว่าคือขึ้นรถไม่ทันผมกับพี่หนีออกมาเราเริ่มวิ่งออกไปตามซอยเพื่อหนีกลุ่มกาดที่มาตามเก็บตกตำรวจนะครับที่ขึ้นรถไม่ทันซึ่งตามซ้อมเขาก็ออกมาตามพวกผมก็เป็นกลุ่มผมมาหลบที่ซอยอะไรไม่ทราบผมจำไม่ได้แล้วเจอกาด4คนโดยบังเอิญมันก็ตกใจเหมือนกันนะที่พี่มามันบอกว่าพี่ที่มากับผมหมายถึงว่าคุณตำรวจคนนี้นะฮะแกรีบล้วงกระเป๋าเอวสะพายข้างนะฮะทำให้กาดตกใจเหมือนว่าจะเอาปืนมาขู่แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีปืนหรอกเขาว่าอย่างนั้นนะเพียงแค่ขู่เฉยๆพอหลังจากนั้นแล้วเขาบอกว่ากระเป๋าพี่เขาไม่มีอะไรเพราะคำสั่งห้ามพกปืนมาจากนั้นเราก็เจอวัดฮะเราก็เข้าไปหลบในวัดยืมโทรศัพท์พระโทรหานายที่คุมกำลังมาบอกให้แจ้งว่าเราอยู่ที่ไหนหลบอยู่ที่ไหนนะในวัดตรงนี้คำตอบที่ได้รับคืออะไรนายถามว่ามีตังค์หรือเปล่าจากโทรศัพท์นะมีถ้ามีตังค์ก็นั่งแท็กซี่กลับมานะออกไปรับไม่ได้เขาก็เลยบอกว่านี่เลยฮะนี่หรือคือคำตอบจากหัวหน้าผมจากนั้นผมจึงโทรศัพท์หาเพื่อนที่อยู่สน.ใกล้เคียงบอกว่าให้ส่งคนมารับผมออกไปหน่อยเพื่อนเขาก็ส่งคนไปรับนะฮะได้ออกมากันไม่งั้นคงจะโดนพวกมันเผาคาวัดไปแล้วเขาก็เลยถามว่าตำรวจมีแผนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับหมายถึงขึ้นรถไม่ทันหรือตกหล่นอย่างเงี้ยนะครับสองขอได้หรือไม่นะให้เจ้าหน้าที่พกอาวุธเพื่อป้องกันชีวิตตนเองสามเนี่ยเลิกพูดได้แล้วว่าพกอาวุธไม่ได้สงบและอหิงสาหรือปราศจากอาวุธเนี่ยเลิกพูดได้แล้วครับพวกผมเจ็บพวกผมตายหลายคนแล้วครับนะพวกเราปกป้องท่านมามากนะขอร้องพวกท่านปกป้องพวกเราด้วยสิครับจากคอฝอฮะอยากรู้ไหมจากถามไงครับถามพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเลยที่ผมพูดเมื่อวานถ้าตราบใดจะให้ตำรวจเนี่ยนั่งแล้วอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุมฝูงชนหรือคุมม็อบเนี่ยถ้าไม่มีอาวุธผมบอกเดี๋ยวตำรวจตายอีกผมพูดเสมอฮะคือวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีอาวุธอย่างเดียวนะมีทั้งระเบิดมีทั้งทุกอย่างแล้วก็พวกนี้เนี่ยใช้อาวุธกันแบบคล่องมือนะคุณรู้ไหมว่าทำไมอดุลถึงไม่ให้พกปืนทำไมฮะส่วนหนึ่งเขาเป็นคำสั่งอ่ะใช่ครับแต่ส่วนหนึ่งคือเมียอยู่ในม็อบเมียของใหญ่อยู่ในม็อบด้วยหรือเปล่าเป็นคำสั่งเมียของใหญ่อยู่ในม็อบเมียใครฮะเมียพลตำรวจกระดุนอย่างนั้นเลยเออเมียเป็นนี่เขาวิจารณ์กันเยอะแยะเลยในเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยเขาเว็บไซต์เลิกเลยครับเลิกเลยครับแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวหาให้วันนี้ทำไมอยู่ในม็อบหรือเปล่าไม่ให้ลูกน้องพกอาวุธวันนี้ทำไมฮะต้องยิงไปที่ต้องพุ่งเป้าไปที่ท่านพลเอกพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วครับคือวันนี้ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมถามท่านเถอะทำไมช้าครับแล้วทำไมฮะติดขัดอะไรครับแก๊สน้ำตาหรือฉีดน้ำปืนฉีดน้ำหรือรถฉีดน้ำรถดับเพลิงยิงเข้าไปสิทำไมฮะมันระบายครับทำรุนแรงออกกลัวทหารกลัวประยุทธ์จันทร์โอชาเอาทหารออกนะไม่ต้องกลัวฮะแล้วในทำเนียบเนี่ยครับทหารก็ไปอยู่ทำไรครับไปเฝ้าฮะไปเฝ้าดูกปปส.นะแล้วผมถามว่าทหารอยู่ข้างไหนฮะจะอยู่ข้างรัฐบาลหรืออยู่ข้างพระนท่านสุเทพเทพสุบรรณฮะเขาเลือกไว้นานแล้วฮะหรือยังไงฮะเลือกไว้เรียบร้อยแล้วให้มันชัดเจนครับถ้าวันนี้จะสวนกระแสกับประชาชนนี่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวเสื้อแดงออกให้เยอะเลยฮะแล้วมันมีกระซิบกันนะว่าระหว่างบิ๊กกับสองบิ๊กบิ๊กหนึ่งบิ๊กหนึ่งบิ๊กสีหนึ่งอีกบิ๊กหนึ่งบิ๊กสีหนึ่งบอกเอ้ยผมว่านะคุณสู้ม็อบไม่ได้หรอกม็อบมันเยอะยอมเถอะไปหมดม็อบเมิบแยะสู้มันไม่ได้หรอกกระตองยอมเถอะแล้วอีกบิ๊กหนึ่งบอกว่าอีกบิ๊กหนึ่งก็แบะแดกไงแต่เป็นผมเป็นอีกวิ่งบอกคุยนะครับย่านมิตรคือมันอย่างนี้ขออีกนิดเนี่ยคือวันนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้มองกันไม่ออก
ไอ้เหี้ยจะมองกันตากลับตาเหล่ตากลับกันอยู่แค่เนี้ยจะ2บวก2เป็น5กันอยู่อย่างเงี้ยไอ้ยัดแม่กับการที่แพ้ลูกผู้หญิงคนนึงเนี่ยแพ้พรรคการเมืองพรรคนึงคือพรรคไทยรักไทยเนี่ยแกเลือกตั้งแพ้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยจะตายหงตายห่ากันหรือไงสัตว์แต่โชคดีนะเอาความดีหน่อยเอาความดีเนี่ยต่อสู้ให้ประชาชนดิทำยังไงประชาชนเขารู้ว่าวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้เนี่ยบริหารประเทศผิดพลาดแล้วคุณก็ลงเลือกตั้งถ้าวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารการผิดพลาดคุณก็อย่าไปเลือกคุณก็เลือกเอาเลยถ้าเป็นนั่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านพลเอกเปรมท่านนางหญิงนางหญิงจอมาลงเลือกตั้งเลยเขาประตูเขาถามกันจอเนี่ยบางคนอาจจะเพิ่งมาดูทีวีหรืออาจจะไม่รู้อักษรย่อครับจอนี่คืออะไรก็โทรหาผมหลังไว้แล้วกันฮะเดี๋ยวบอกให้อะไรเจียวเจิ้งหรือเปล่าคือที่พูดอะไรรู้ไหมมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเลือดเสียเนื้อกลัวอะไรครับกับคนที่ชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลัวอะไรเขาไม่ได้กลัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับคือเขากลัวไม่มีที่ทำมาหาแดกทำไมอะครับก็ในเมื่อประชาชนเขาไม่กลัวเอาก็เพราะว่านายกยิ่งลักษณ์เขาให้ความสำคัญกับชาวนาแล้วมันแปลกนะแม่บัดซบไงรู้ไหมไอ้เหี้ยพอประเทศชาติเนี่ยจะมีโครงการดีๆพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องไปไอ้เหี้ยเก็บถุงพลาสติกเก็บขวดขายครับอย่างน้อยๆไปเป็นรปภ.อยู่ตามรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ได้ฮะต้องไอ้ยัดแม่ต้อยประเทศไทยไอ้สัตว์ใต้อุ้งตีนพวกเหี้ยเนี่ยไม่ได้ฮะประชาชนยังไม่ยังรวยไม่ได้ฮะทำไมอ่ะยังต้องจนอยู่ฮะทำไมอ่ะต้องจนอยู่ฮะจะให้เหมือนเกาหลีเหนือเหรอก็ไม่รู้คุณรู้ไหมคลิปไอ้ประกันราคาข้าวที่ออกมาเนี่ยไอ้ยัดแม่สมัยไอ้ชวนหลีกไปเท่าไหร่ 4,000 ครับสมัยอภิสิทธิ์เท่าไหร่เบ็ดเสร็จ 8,000 ครับแต่มาของเราได้หมื่นหน้าอ่อนเปียกอ่อนไอเปียกน้อยเปียกมากเปียกน้อยเปียกหน้ามีขั้นต่ำ12,000มีต้องมี13,000ครับนี่อย่างเงี้ยนะมึงจะเอาอะไรแต่โชคดีนะเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะโชคดีที่วันนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาม็อบอีแตนม็อบที่มาจากภาคกลางเรียบร้อยแล้วไม่งั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือแน่นอนครับอันนี้ขอบคุณฝากไปถึงคุณชาดาชัยเศษด้วยนะจะขอบทำไมอ่ะอ้าวก็ขอบคุณไงก็คือรู้ครับไม่ครอบหรอกรู้ข่าวก็พากลับเลยด่าคุยแม่งด้วยจริงไม่รู้ข่าวก็พากลับเลยส้นตีนรู้รัฐบาลเป็นอย่างนี้แล้วมึงยังเอาแบบนี้มากดดันกันแล้วบอกให้เลยนะคนที่คุยเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยนะเขาบอกว่านั่นแหละครับบิ๊กเติ้งนี่แหละครับนี่แล้วผมบอกเลยนะขับแม่งออกไปเลยพรรคชาติไทยพัฒนาจริงจริงเขาบอกมีประโยชน์เขาบอกอีแตนเนี่ยพังไปหลายคันนะครับงวดนี้นะก็มา180กิโลเมตรเอาตายรถพังฮะแล้วใครซ่อมอ่ะคะเนี่ยชาวนาแล้วอย่ามาร้องหาเงินกู้ไปซ่อมรถนี่บอกกับขากลับเนี่ยมันไม่จ่ายตังค์ด้วยบอกให้บอกกันตรงๆเลยครับเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถ้ามันผ่านไปได้เรียบร้อยนะไม่ต้องเป็นแม่งรัฐบาลเดียวอะไรจะเกิดก็เกิดเอามันแม่งอย่างนี้เลยปะโถตายแล้วมันมีเขามีแต่ว่าร่วมกันแล้วเนี่ยช่วยกันลบช่วยกันตีช่วยกันทำครับไอ้นี่เฮียเอาสสมาประท้วงรัฐบาลตั้งที่พรรคคุณก็พรรคมึงก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพรรคไอ้จริงๆแล้วกระทรวงที่เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยนะก็ของบรรหารเป็นคนดูแลทั้งนั้นก็ถ้าคุณมาทำเพื่ออะไรอ่ะถ้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ถ้าผมไม่ให้คุยแล้วก็ไม่ใช่คนหรอวะจริงนี่อย่าชี้หน้าคุณประสัทอย่างนี้จริงจริงคนเรานี่แม่งจริงๆว่ะไม่ต้องมาชี้กูนี่ยังดีนะว่ากลับไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะไม่งั้นจะพังอีกเกือบครึ่งขบวนเลยแต่พังหมดเลยฮะผมบอกจริงนะครึ่งมันไม่ได้ผมเห็นคนมาแล้วนะผมบอกไอ้เหี้ยทศวรรษนี่แม่งเหี้ยกันจริงๆอ้าวอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงไหนๆพี่ชัดพูดงี้เป็นเรื่องสาธิตเซเก้านะอ้าวมานี่สาธิตเซเก้าตอนนี้สาธิตเซเก้านี่คนลืมไปแล้วนะตกลงเรียบร้อยตกลงมีไงล่าสุดก็ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วเพิกถอนใบอนุญาตถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทยของนายสาธิตเสียกันเรียบร้อยตะเพิดไปแล้วตะเพิดแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยเซ็นแล้วฮะคุณวิบูลสงวนพงศ์นะพิจารณาแล้วแล้วก็เซ็นแล้วขณะนี้นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ส่งเรื่องไปให้ท่านเฉลิมอยู่บำรุงเพื่อลงนามอีกครั้งหนึ่งก็คือจบฮะทำไมตะเพิดอย่างเดียวกว่าจะเซ็นทำไมมันเซ็นนานล่ะก็ผมไม่ก็รอมันจ่ายมันจ่ายช้ามันโดนสกัดจากคาริสเพ็งดิดไงเฮียนี่ขนาดเลยวันตรุษจีนไปแล้วยังมีวันจ่ายเออ
มันจ่ายช้าไงแล้วไอ้นี่มันเป็นนายกสมาคมธุรกิจไทยอินเดียด้วยนะไอเดียไทยนี่ดูนี่ฮะก็กลับไปอินเดียไม่กลับไปอินเดียงานนี้นะไม่ตายก็เรียกไม่โตก็รู้แล้วกันมึงอยากไปประเทศไหนมึงไปไอ้สัตว์ตายมึงอยากอยู่ประเทศกูเลยอาจจะไม่ได้กลับประเทศตัวเองฮะอาจจะไม่ได้กลับประเทศตัวเองแล้วผมดูนะแม้กว่าจะเซ็นเซ็นยากเซ็นเย็นแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเหลือมลงคำสั่งปุ๊บต้องออกทันทีฮะต้องจับเลยย้ายไปออกจับฮะเอาแล้วถ้ามันไม่ออกล่ะจับฮะเฮ้ยไม่ออกไม่ได้ฮะเอาจับที่ให้คนต่างด้าวไม่ใช่เดี๋ยวเขาเพิ่งถอนแล้วมีคำสั่งอะไรพิจารณาใครจะไปสั่งอีกทุเราอะไรถ้าคุณไปว5อยู่วอ25รัชดาไม่รู้เป้าหมายทุกวันทุกวันน่ะระวังจะโดนระเบิดเนี่ยอันนี้เขาอาจจะอย่าเที่ยวสั่งมั่วซั่วอาจจะยกหูคุยกับจจจจไอ้แม่นี่คนที่เหี้ยนี่เนี่ยไอ้ที่อีดองนั่นเขาพูดเวรทีเนี่ยแหละเป็นคนไทยแท้เออเขาบอกหัวใจเป็นไทยแท้บอกโถหน้าต้นตีนนี่แหละไทยแท้บ้านใครบ้านมันก็แล้วกันอย่าเลยฮะธุรกิจอย่างพวกมึงก็ไม่เอาแล้วนะอย่าอยู่ประเทศกูห่วยมาบ่อยมาบายประเทศไอสัตว์มาสายแผ่นดินประเทศกูอยู่ไอเย็ดแม่มาด่าแล้วบอกประเทศกูไอสัตว์เมื่อกี้ผมบอกขอมคอยเรื่องนึงโอ้โหนี่คุณขอหลายเรื่องกันนะคือวันนี้ผมทนไม่ได้กับไอพฤติกรรมไอสุเทพเหี้ยเนี่ยไอเหี้ยสุเทพมันไปปาสายเมื่อวานนี้เองนะครับไปปาสายพาดพิงถึงน้องไปฮะโอ้บอกว่าถ้าคุณยิ่งรักตายไปเนี่ยนะจะเป็นลูกกำพร้าและไม่ทราบว่าใครเป็นพ่อที่เขาบอกว่าไอ้หน้าตัวเมียแกล้งเด็กนี่นะแม่เย็ดแม่นี่ถ้าฟังดูแล้วนะไอ้แม่เย็ดสุเทพเทพสุบรรณนี่กูถามมึงจริงนะคนอย่างมึงนี่เย็ดแม่เกิดมาจากรูไหนวะท้าเด็กต่อยแล้วเนี่ยเย็ดไปท้าลายไม่ทันเด็กอ่ะแม่ก็เป็นพ่อโคตรพ่อโคตรแม่มึงก็มีมึงก็ยังเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของพวกลูกมึงโหไอ้เหี้ยคนอย่างมึงนี่โคตรโอ้โหไม่รู้จะด่ายังไงอ่ะไอ้ผมด่าหน่อยนะโอ้ยเย็ดแม่ไอ้สุเทพผมไม่อยากด่าคุณนะโหมึงเรียกคุณนำเหี้ยอะไรแล้วกูไม่อยากด่ากูด่าอย่างนี้อยู่ไอ้สัตว์แต่มึงเรียกคุณไม่อยากด่าเสียหมดเลยแม่วันนี้คุณคิดว่านายกอีกแล้วมึงนี่คุณขู่ผมบ่อยวันมึงนี่วะเออเอามันเหี้ยวันนี้มึงคิดว่านายกยิ่งรักเนี่ยเป็นเหมือนเมียมึงเหรอเอออย่างนั้นดิแล้วไอ้ลูกมึงน่ะคิดว่าเป็นลูกมึงเหรอเย็ดแม่ลูกหมามีที่ไหนมีผัวพร้อมกัน5คนน่ะเออไอ้เหี้ยเมียสุเทพเนี่ยเฮ้ยคุณพูดไปเล่นไปเมียปัจจุบันเนี่ยมีกี่คน5คนโอ้โหไอ้เหี้ยเขาชอบโมโหลีก็เพราะอย่างงี้ไงมันถึงพูดอย่างงี้ออกมาได้เพราะมึงรู้กําพืชของเมียมึงดีว่าเมียมึงมีหัวเดียว5คนมึงชอบดิเขาชื่อคุณหญิงนายกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใครเขาชื่ออีกชื่อนึงคุณหญิงหานเขาคุณหญิงหานโมโหลีมีหัวเดียว5คนเลยล่ะฮะนะมีเมียเวลาเขาเจอผู้ชายไหนเขาบอกไปย้ายกันเม็ดมั้ยก็คุณคิดดูดิอยู่กับผัวเก่าดีๆเห็นสุเทพมือควักหน่อยเห็นแนบเอออ่ะนี่ผัวคนที่2ใช่มั้ยคนที่3 4ไม่บอกปล่อยให้งงงงเองงงเขาเรียกว่าอะไรฮะครับอย่าคิดว่านายกยิ่งลักษณ์ของกูเป็นเหมือนเมียมึงสัตว์นายกยิ่งลักษณ์เป็นผู้ประเสริฐถึงเป็นผู้หญิงเหนือแต่ว่าเป็นคนนักธุรกิจเป็นคนมีชาติตระกูลนี่ไม่ใช่มีชาติตระกูลต่ำๆอย่างมึงไอ้สุเทพไม่ทุกวันนี้งงว่าสุเทพมีลูกกี่คนวะฮะแล้วเขาบอกว่าการขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยเป็นคณะใหญ่นะฮะไม่ใช่เฉพาะลูกสุเทพนะขนของเขาบอกว่ามีพวกเมียแกนนำทั้งหลายเนี่ยไปด้วยไปต่างประเทศกันหมดแล้วเมื่อวันที่17ที่ผ่านมา19หรือ17ฮะ17ฮะไปคณะใหญ่กลางดึกวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอันนี้ก็บอกแล้วใครที่บอกว่าจะแพ้มั้ยก็ไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยพวกเมียแกนนำเนี่ยมันลี้ภัยกันไปหมดแล้วมันลี้ภัยที่ผมบอกนี่ไอ้ลูกมันไปแล้วเนี่ยเออไอ้เหี้ยเนี่ยดูหน้าอย่างนี้เนี่ยฮะก็ตกลงลูกเป็นกะหรี่ป่ะไม่รู้ไอ้สัตว์ลูกถ้าพูดแบบนี้บ้างบอกให้ลูกไอ้สุเทพเป็นกะหรี่ทำไมอ่ะจะโกรธมั้ยเย็ดแม่ถามหน่อยฮะไอ้เหี้ยถ้าน้องไปพูดนะน้องไปบอกคุณสุเทพลูกคุณก็กะหรี่นะคุณจะว่าไงถ้าสมมุติอ่ะไม่น้องไปเขาไม่มาแปดเปื้อนไงนี่หรอกคุณไปเอาสิ่งที่ไม่ดีไปแปดเปื้อนไงคือไอ้เหี้ยถ้าเป็นเมียไปว่าเขาโธ่ไปว่าเขาอย่างงู้นไปว่าเขาอย่างนี้ไอสัตว์ตัวมึงดีนักเลยไอหน้าหีเอาคุณหมดแล้วนะเดี๋ยวผมไปอีกคนนึงนะหมดแล้วผมบอกนอกเหนือจากมีอาวุธมีระเบิดมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับตอนนี้เรียกว่าเงินทองเนี่ยแทนที่ท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยมันจะหดหายนะ มันไม่รู้ก๊อกไหนเป็นก๊อกไหนเดี๋ยวนี้ฮะเขาจะสมนาคุณกันยังไงรู้ป่ะครับการกปปส.เนี่ยมีคนเอาไอ้ใบกระท่อมเนี่ยมาให้แล้วเดี๋ยวนี้กินกันทั่วแล้วไอ้คนไม่เคยติดก็ติดก็เหรอฮะล่าสุดเนี่ยไอ้นี่ไอ้ตวงที่มาไอ้กบ
ไอ้กบกางเกงในไอ้กบกางเกงในโอ้ไอ้สัตว์นรกคนที่ไปพังป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังไม่เอาเรื่องมันอีกเนี่ยเอาเดี๋ยวเขาเอารอบเดียวแล้วเช็คบินรอบเดียวไอ้เหี้ยนี่ต้องเอาหมายยิงให้มันนะอย่าเอาหมายจับนะไอ้สัตว์อย่าไปขอหมายยิงเสียเวลาเสียเวลาไอ้เหี้ยชีวิตที่เหี้ยอย่างไอ้สัตว์ไปดูไอ้พวกเมาใบกระท่อมหน่อยนะครับดูเมาใบกระท่อมเมาใบกระท่อมมีความสุขให้แม่เย็ดเท่มีภาพต้นคอร์สไม่เมากระท่อมเหรอที่ให้ดูเนี่ยช่อง4เราเนี่ยเพราะที่บ้านเขาเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นเสื้อแดงเมื่อพ่อแม่เป็นเสื้อแดงเนี่ยเขาก็ดูช่อง4เขาจะได้รู้ว่าลูกเขาเนี่ยมันไม่ได้ชั่วเพราะพ่อแม่มันนอกใจนี่ก็คือยาเสพติดจะบอกก็เลยนะถ้ามีแม่เป็นเสื้อแดงอย่างนี้มีลูกเฮี้ยๆอย่างนี้กูบอกออกจากเสื้อแดงไปจริงคือก็มันติดไปกระท่อมไอ้เย็ดแม่ถ้าจะพูดมั่งเนี่ยเฮ้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ดูเอาลูกเฮี้ยๆอย่างนี้มาได้ไงแล้วอย่างนี้ใครเขาจะยอมรับมาในสังคมโอ้ตายถ้าเป็นลูกคนเสื้อแดงผมก็บอกผมก็รับไม่ได้แต่ถ้าผมบอกลูกผมเป็นอย่างนี้ผมก็รับไปได้บางทีกูขอลาออกจากเสื้อแดงกูไปทำอะไรรู้ไหมกูไปกระโดดลูหมาตายไอ้บางทีมันอยู่คนละที่อาจจะไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่ว่ากรณีเคสนี้นะมันได้เพราะเมื่อวานนี้กลุ่มไอ้โรสอิสระไปปิดตึกชินวัตร3ครับไปปิดตึกชินวัตร3ซึ่งข้างบนนั้นเนี่ยชั้น19ชั้น20เนี่ยจะเป็นบริษัท SC Asset บริษัท SC Asset ก็คือทำหมู่บ้านเป็นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยเป็นผู้บริหาร SC Asset อยู่ทำหมู่บ้านบางกอกบุรวาจำได้ไหมหมู่บ้าน SC Asset หรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีพนักงานใน SC Asset ฮะโอ้มีนะกระดีกระดากระดีกระดานะให้กำลังใจม็อบผมก็ฟ้องไปถึงผู้บริหาร SC Asset หน่อยฟ้องไปยังผู้บริหาร SC Asset หน่อยเมื่อวานม็อบมาเนี่ยอีพวกนี้ดีใจนะฮะหลังจากนี้ช่วยเช็คบินกันหน่อยช่วยเช็คบินกันหน่อยฮะแหมอีดอกทองทั้งหลายอีสานนี้อยู่บนตึกใช่ไหมทำงานกินเงินเดือน SC นะฮะนะครับแล้วดูฮะดูความระยำของพนักงานบางส่วนนะอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะบางส่วนนะเพราะคนเขาเยอะก็ให้ไปพิจารณาใครเป็นใครให้ดูนานๆนะเอาไปดูแล้วกันให้จบแล้วก็ใส่ซองขาวไปนะเดือนหน้าไม่ต้องมาทำงานครับแล้วอย่ามาสมัครโฟร์ชาแนลนะไม่เอาฮะเอามาฮะมาให้ดำเมสโซจัดการไม่อย่างนี้เอามากระทืบไงไอ้เหี้ยพวกนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วนะฮะก็มีเรื่องของดาราหน่อยมีดาราใครมาอีกดารามีอะไรมาอีกผมก็เพิ่งรู้ไอ้คนนี้ก็เป็นพวกกู้ชาติเหมือนกันรู้จักผัวเก่าตั๊กไหมอ๋อไอ้ใครอ่ะไอ้คณะของที่มีไอ้โกติไอ้บิลลี่นี่ฮะไอ้บิลลี่อ่ะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะไอ้เยี่ยนี่ฮะไอ้เยี่ยนี่ผัวเก่าไอ้เปิ้ลนครเนี่ยนะแม่เย็ดนี่มาอยู่อย่างนี้เนี่ยนี่โอ้โหตายรู้จักตั๊กป่ะรู้จักฮะไอ้นี่ไอ้ผัวเก่าไอ้นี่ฟานีตั๊กมาแล้วไอ้สัตว์ที่เขาล่อบนรถเมย์ไงไอ้เนี่ยเฮ้ยพูดไปเล่นไปดูหนังอันนี่คือภาพไม่ได้ตัดถอนนะอันนี้ของจริงนะครับมันจะรู้ว่าใครเป็นใครพวกนี้เขาก็จะจัดคอนเสิร์ตไอ้โจไอ้ก้องกันนะแม่เอาขี้ไปคว้างเขาหน่อยนะเย็ดแม่เอาใครจะสนับสนุนคนที่เหี้ยอย่างนี้แต่ว่ามันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งพี่ชาร์ตคุณประศักดิ์ท่านผู้ชมฮะเอาอุโนดอุดมแต้พาณิชย์เอามาตัดต่อฮะดูภาพจริงฮะเขาโชว์ข้าวเขาเห็นไหมภาพจริงซ้ายมือในโชว์ข้าวเขาเอามาตัดต่อเพื่อจะดึงให้โน้ตเนี่ยเป็นพวกเดียวกับพวกมันไม่ใช่โน้ตก็อยู่ต่อต้านในพวกเหี้ยนี่มาตั้งนานแล้วดูไปเอาในจานนี้ว่าเอาภาพอะไรมาเอาภาพธงชาติมาไอ้ประเทศไทยเอามาวางแปะข้าวให้เขาเอาวางแปะเพื่อจะอะไรเพื่อจะให้ดูว่าเอ้ยพวกเดียวกันดารานี่เขาเชียร์ม็อบกู้ชาติอยู่นะครับดูมันทุเรศทุลังจริงๆนี่เอาภาพเขามาตัดต่อผมระกุ้มใจเห็นไหมผมมาดูเรื่องเอ็มมาร์กมันหายไปนานเอ็มมาร์กเหรอ
วันนี้ผมไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างไอ้เหี้ยนี่มันยังไม่ล้มความคิดนะคุณจิตพงษ์ทำไมวันนี้มันให้สัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศนะหนังสือพิมพ์ The State Time ของสิงคโปร์บอกว่าทางออกประเทศไทยมีอยู่ทางเดียวครับใช้ตามรัฐธรรมนูญเลยไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญเลยครับคงต้องได้นายกมาตรา7โอ้โหเย็ดแม่วันนี้ขอหยาบๆคลายๆเอาเลยเอาเชิญไหนๆจะช่วงสุดท้ายนะผมว่าจะขออภัยแล้วที่หยาบๆไปใครแต่งชุดหล่อแล้วแม่งหยาบทุกทีใส่สูตรผูกไทยนี่แม่งจะหยาบทุกทีอย่างนั้นเลยหยาบหนักด้วยนี่ยังบอกเลยนะเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นปาหี่อย่างนั้นเลยแหละปาหี่เอาพ่อของเจตสันยัดแม่มาร์ควันนี้กูอยากจะดูมึงงั้นว่ามึงจะเป็นศัตรูกับประชาชนก็เอาเนี่ยไอ้สัตว์เหี้ยลูกโคตรพ่อโคตรแม่งไม่เคยสั่งสอนไอ้สัตว์หรือสั่งสอนแล้วแม่งเหี้ยกันทั้งโคตรอีกเจ็ดแม่งต้องเหี้ยทั้งโคตรไอ้โคตรตระกูลเนี้ยแล้วก็บอกนายกควรลาออกนะจากรัฐสภานะถูกไงคือไอ้นี่มันพูดกับหนังสือพิมพ์ฝรั่งได้ทุกวันมันพูดมาตลอดครับไม่ไล่คนนี้ออกไปหนังสือพิมพ์ฝรั่งอ่ะหนังสือพิมพ์มีอะไรอิมมิเดียนอะไรเนี่ยฉบับหนึ่งนิวส์เปเปอร์ก็บอกอยากไปรู้ก็ไปดูเบื้องหลังให้อยู่เดี๋ยวไปเปิดให้ดูเลยวันนี้ผมไม่เจอใบปลิวเหมือนกันใบปลิวว่าโอ้ยมีภาพพร้อมหมดนะแล้วก็นักสำนักข่าวฝรั่งมันคนเขียนแปลหมดเลยแปลเป็นไทยหมดนะหนังสือพิมพ์ฝรั่งเดี๋ยวดูฮะจะเปิดเผยขึ้นมารับรองฮะนั่งขี้อยู่ขี้สะดุดด่างอย่างนั้นเลยเอาจริงๆวันนี้ต้องขอไปนะถ้าใครจะโทรหาพวกเรา3คนนะต้องพูดก่อนเลยนะครับขอร้องนะอย่าบอกว่าแพ้แล้วนี่แพ้แน่นอนเมื่อไรจะทำเมื่อไรอย่าถามอ่ะคือวันนี้เราต้องบอกว่าให้กำลังใจครับเราต้องรู้จักให้กำลังใจกันเนี่ยถ้าผมจะพูดอะไรรุนแรงก็เดี๋ยวก็โกรธกันแต่เวลาถามคุณอย่าถามได้ไหมว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยจะมันเป็นแล้วคุณคิดว่านายกยิ่งรักเนี่ยเป็นยังไงครับเขาไม่หนักกว่าคุณเลยไม่หนักกว่าแล้วครับบางทีถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วผมถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ผมไปมาเองไม่อึดอัดใจไม่เหนื่อยเลยครับต้องเข้าใจดีครับผมถามมีใครบ้างจะมาช่วยอ่ะเอาใครแล้วเราต้องช่วยกันนี่ครับช่วยให้กำลังใจกันคือบางคนนี่หนักกว่านั้นนะโอ้โธ่จะบอกให้เล่าหน่อยว่าจะไปยังไงต่อโอ้โธ่ผมบอกอย่างเดียวนะรอ2ทุ่มมาเจอดินทาการเมืองเดี๋ยวผมปิดท้ายนิดนึงครับพี่ชัดนะคุณไปสั่งฮะอันนี้เป็นภาพที่เราไม่ได้ว่าจะได้เห็นนะเป็นภาพที่เขาถ่ายมาจากห้องประชุมหน้าห้องประชุมมีการ์ดยืนเต็มเลยฮะคุณรู้เปล่าเขาประชุมอะไรกันนะประชุมแล้วถูกแล้วกกตฮะสมชัยประชุมกับไอ้โลนอิสระไอ้โลนอิสระที่อยู่ศูนย์ราชการครับผมดูฮะ มีการไปดูเรียบร้อยตกลงสมชัยนี่มันยังไงแล้วผิดมาตรา157มั้ยยังไงจะรับยังไงจะรับสมชัยไอ้จะรับไอ้หัวหน้าจะเยอะเลยครับไม่จะรับไอ้โลนอิสระมาลงสสด้วยมั้ยน่ะเออไอ้เหี้ยไม่เจออะไรเจรจาอะไรกันนะไม่เจรจาอะไรอ่ะจะล้มเลือกตั้งอีกเหรอหรือจะให้ไปปิดที่ไหนหลัก4ก็แจ้งความยังก็ไม่รู้ไม่วันนี้ทำอะไรกันก็ไม่ค่อยเกรงใจกฎหมายนะไอ้แม่เย็ดพวกนี้เอ้ยงั้นก็ผมมีภาพฝากทิ้งท้ายภาพลวดหนามครับที่เขาฝากไปให้กกต.นะเป็นภาพลวดหนามคนถ่ายรูปนี้ดีมากฮะก็เอามาจากอาณาจักรไบก้อนครับนะครับเป็นภาพอาณาจักรไบก้อนก็ขอบคุณทั้งอาณาจักรไบก้อนโกซิกนะครับก็ไปดูภาพที่เขาถ่ายภาพลวดหนามมาแต่ต้องยอมรับนะเนี่ยดูเนี่ยเหมือนภาพอะไรฮะคอวยองไงฮะเออเขาให้เหมือนนะเอามาเออเหมือนเขาให้กกต.เลยให้กกต.เลยนิ้วกลางเลยเงี้ยได้ไหมแต่เขาก็โอ้โหเป็นภาพที่อาร์ตมากครับนี้เขาฝากกันไว้ผมมีปิดมีชาติปิดท้ายก่อนนะผมมีปิดท้ายนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ฮะตอน20:20ที่ผ่านมานี่เองนะฮะทางสรส.เนี่ยก็มีมติกันแล้วนะฮะว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญานะฟ้องนายสุเทพทึกสุวรรณกับพวกได้ร่วมกันก่อให้ผู้อื่นใช้วัตถุระเบิดและอาวุธปืนยิงทำร้ายตำรวจครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสนะจำนวนมากในการปฏิบัติหน้าที่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในคำในระหว่างนี้สรส.จะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งศาลแพ่งได้นั้นนอกจากนี้สรส.ยังขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนแล้วสรส.ให้ขอวิงวอนพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนกลุ่มกปปส.ที่ต่อต้านกปปส.และกลุ่มนปช.นะอย่าได้ไปตีกันเองนะครับแล้วก็บอกว่านะฮะจะฟ้องสุเทพอย่างแน่นอนครับครับวันนี้ก็บอกว่าต้องขอไปนะบางที
ต้องบอกอีกทีต้องย้ำกันนะครับบางทีที่ผมไม่รับโทรศัพท์นี่ก็ผมบอกว่าผมไม่จริงๆนะบางครั้งนี่เราก็อารมณ์เรามันก็เปลี่ยนนะเพราะอะไรฮะโอ้โทรมามีแต่ต่อว่าตำรวจต่อว่าตำรวจกันครับผมถามว่าวันนี้ตำรวจก็เป็นคนนะถ้าใครคิดว่าไม่เชียร์ก็อยู่เฉยๆเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าผมเป็นสิมาเถอะไม่กลัวหน้าอีหน้าผมหรอกยัดแม่อะไรจะเกิดก็เกิดประเทศนี้แต่นี่มันไม่เป็นมันเป็นชั้นติวดีอยู่ช่องสี่เท่านั้นเองก็ครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะหลังไมค์หลังกล้องนะขอบคุณสมุนไพร ND เจียวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนัง TGC วิทยุแล้วก็เลทัวครับเนี่ยท่องเที่ยวพม่า20เท่าไหร่28ถึง38วันนี้วันศุกร์ใช่มั้ยฮะวันนี้วันศุกร์ใช่มั้ยฮะครับผมพบกันใหม่วันจันทร์ครับผมนะครับลาไปก่อนแต่ก็พรุ่งนี้ก็พบกับผมครับฮะ Fortune Talk พรุ่งนี้รายการทนายอยู่เหมือนเดิมนะครับยังมีอยู่ฮะมีอยู่ฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ